สวัสดีครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของผมครับวิเคราะห์บอลไทยวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงครับกับผมโค้ชธงธงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้สอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับวันนี้ครับกับรายการโค้ชก็คุยกันครับก็ตามที่ผมโปรยไว้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับที่ทำประตูให้ทีมชาติไทยเข้ารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นคนทำประตูด้วยแล้วก็ยิงเจ้าภาพด้วยนะครับวันนั้นก็ที่ปักกิ่งนะยิงประเทศจีนไปก็ห่างหายหน้าตาจากจอทีวีไปนานนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็รับเป็นโค้ชนะครับล่าสุดก็เป็นโค้ชอาชีพให้กับทีมลำปางแล้วก็ตอนนี้เริ่มทำสนามของตัวเองแล้วนะครับที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคนนี้ครับขอต้อนรับครับพี่เสิร์ชครับประเสริฐช้างมูลครับสวัสดี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 โค้ชธงสวัสดีผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับโอ้เสียงดังฟังชัดพี่เสิร์ชสบายดีนะสบายดีโค้ชธงสบายดีครับสบายดีก็ตอนนี้พี่เสิร์ชอยู่สุพรรณหรืออยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่อ๋อตอนนี้มาอยู่มุกดาหารนะครับมาเปิดสนามทำสนามเพื่อจะเปิดสอนฟุตบอลเด็กๆครับที่จังหวัดมุกดาหารครับเปิดเป็นอะคาเดมี่ใช่ๆแล้วก็ให้คนเช่าด้วยครับครับครับตั้งชื่อหรือยังพี่สนามอะคาเดมี่กันนะพี่ตั้งชื่อหรือยังตั้งแล้วครับช้างมูลอารีนาช้างมูลอารีนาโอ้โหเท่มากช้างมูลอารีนาก็นามสกุลพี่เติร์ดนะก็ใครที่ฟังอยู่นะครับทำเองลงทุนเองหมดอย่างครับใช่เห็นแล้วตากแดดตัวดำเลยปกติพี่ตัวขาวจั๊วเลยนะนี่ดำปีเลยครับก็ใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังหรือฟังสดก็ใครที่อยู่แถวมุกดาหารนะน่าจะรู้แล้วล่ะไม่ต้องโปรโมทหรอกก็ช้างมูลอะคาเดมี่นะครับก็เปิดเป็นอะคาเดมี่นะครับสอนคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับระดับพิเศษสอนนี่แล้วก็เปิดเป็นสนามฟุตบอลให้เช่าด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็หมดโควิดแล้วไปอุดหนุนกันได้นะครับส่งบุตรหลานไปเรียนได้นะครับก็วันนี้ครับก็เชิญพิเศษมาก็อยากจะให้พิเศษมาแชร์มุมมองแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเล่นนะครับโอ้ยเดี๋ยวให้พิเศษเล่าดีกว่ายาวๆเลย การเล่นประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆถามต่อๆไปแล้วกันอ่ะได้ครับเชิญพิเศษเลยครับตั้งแต่เด็กเลยเป็นไงบ้างครับครับจริงๆเลยตั้งแต่เด็กนะครับเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรงเรียนวัดประชุมชนนะครับโรงตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีพี่น้อง5คนนะครับเป็นคนลูกคนสุดท้องนะครับนะครับก็เล่นฟุตบอลนะครับเล่นฟุตบอลตอนเรียนป.5นะครับนะโดยบังเอิญนะครับตอนนั้นเป็นเด็กวัดมีวันหนึ่งเดินผ่านสนามฟุตบอลซึ่งเขาซ้อมอยู่จากวัดแล้วก็เดินมาที่สนามพอดีลูกฟุตบอลมาถึงเท้าเราพอดีเราก็เตะบอลทิ้งครูสุจัยวงงามซึ่งเป็นเพื่อนกับกีรศักดิ์เจริญจันทร์นะครับโค้ชทหารอากาศสมัยก่อนเขาเห็นพอดีแล้วก็อาจารย์สุจัยก็เลยชวนมาเล่นฟุตบอลเฮ้ยไอ้นี่เตะบอลแรงดีนะเดี๋ยวเย็นนี้มาซ้อมฟุตบอลด้วยเราก็ไม่รู้ฟุตบอลคืออะไรตอนสมัยนั้นเราไม่เคยเรียนตอนเย็นเลิกเรียนก็เลยลงมาซ้อมกับเพื่อนก็สนุกดีนะครับตอนนั้นการเรียนฟุตบอลก็ไม่มีใครมาสอนหรอกการแปรบอลจับบอลอะไรเราเรียนรู้เองนะครับแม้แต่ตำแหน่งการยืนนะครับสมัยก่อนก็แบ่งข้างครูก็แบ่งข้างไอ้คนไหนเตะบอลแรงหน่อยก็ได้เล่นกองหลังไอ้ไหนแข็งแรงเร็วก็ไปกองหน้าเราก็เป็นวิ่งเราตอนเด็กเราก็เป็นวิ่งนักวิ่งก็เล่นสุดหน้าก็เล่นกันหน้าวิ่งไปก็ตัวเล็กๆอ่ะตอนนั้นสูงรุ่นจิ๋วนะครับรุ่นจิ๋วตอนนั้นฟุตบอลรุ่นจิ๋วพอดีกำลังจะแข่งฟุตบอลระดับตำบลบ้านโพก็เลยลงไปวิ่งเอาครูก็เห็นวิ่งไวก็เห็นเลยสุดหน้าครับทีนี้มันมีวันหนึ่งนะครับก็แบ่งข้างกันเล่นไอเราก็แพ้ทีมเราก็แพ้นะครับแพ้ปล่อยแล้วก็ไปเล่นเซนเตอร์เพราะเราเร็ววิ่งคอยสกัดกองหลังได้เลยก็เลยเล่นทั้งกองหน้ากองหลังช่วงนั้นครับแล้วก็พอได้คัดฟุตบอลภายในตำบลบ้านโพก็จะได้แชมป์รุ่นจิ๋วได้แชมป์แล้วก็ไประดับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณก็ได้แชม
ครับก็ไปเล่นระดับจังหวัดก็ได้แชมป์ตรงนั้นครับก็เล่นครับแล้วเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่พี่หลังจากนั้นก็เข้าโรงเรียนโรงเรียนกันสูตรนะครับเข้ามาในการสูตรก่อนการสูตรก่อนครับโรงเรียนกันสูตรเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของสุพรรณบุรีแต่ไม่มีฟุตบอลนะจะเป็นจะมีเป็นเรียกว่ากีฬาจังหวัดเป็นนักวิ่งพี่เฉยก็จะเป็นนักวิ่งมาก่อน100เมตรก็ได้แชมป์หมดนะครับ180ได้แชมป์4คูณ100แม้แต่กระโดดไกลก็ได้แชมป์แต่ก็เล่นฟุตบอลอยู่เล่นก็เล่นแค่ธรรมดานะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วเนี่ยอาจารย์สมจิตโพธิกุลตอนนั้นเขาอยู่ดอนเจดีย์เขาเตรียมทีมมาแข่งฟุตบอลกบพละครั้งแรกเลยนะครับรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วที่ประวัติสูงที่พิเศษขอแทรกกำลังจะพูดพอดีสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ขนาดนี้รุ่นจิ๋วรุ่นเล็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้จำกัดอายุใช่จะเป็นการอะไรพี่ส่วนสูงใช่ไหมใช่ส่วนสูงครับแล้วส่วนสูงวัดแล้วก็ได้พอดีมาแข่งมาวัดที่สนามสุขเลยแล้วก็ไปแข่งจนเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายไปเจอเทพทรินก็คือพวกโอ้โหมาหาอำนาจลูกหนังเลยนะครับจากกรุงเทพโอ้โหแข่งที่สนามฮอกกี้สมัยก่อนฮอกกี้รอบรองชนะเลิศโอ้คนเต็มสนามเลยก็ตรงคนเต็มสนามแล้วเราก็ไปแล้วก็เล่นตอนนั้นรอบรองหายไปละก่อนรอบรองหายไปละหักหายไปละหักก็เล่นไปได้ครูก็เอาเนี่ยเอาครูสมจิตเขาก็เอาพัดเทปมัดแล้วก็ลงไปเล่นนะคิดดูวิ่งลงไปเล่นดีแล้วเจอพวกใครรู้ว่าประสงค์บรรพบุรุษชุดโอ้โหชุดนั้นไม่ต้องห่วงนะครับพวกไอ้ทรงเตแสงนุกรพวกรุ่นจิ๋วก็แล้วนะครับเสมอระดับประเทศเสมอยิงลูกโทษเรายิงลูกโทษแพ้เทสเตอรินแล้วก็แพ้เทสเตอรินเสร็จแล้วก็ทางอาจารย์เทสเตอรินเนี่ยเขาติดต่อพี่เจ้านะให้ไปเรียนเทสเตอรินตอนนั้นเราเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่เราจะอยู่เทสเตอรินไหนบ้านเราไม่มีตังค์หนึ่งจะกินยังไงจะอยู่ยังไงนะเลยก็ไม่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะได้เรียนไม่เรียนแล้วก็มียังข้องใจกันอยู่ทางสุพรรณยังข้องใจระหว่างที่เราเล่นฟุตบอลไอ้รอบรองก็เชิญเทสเตอรินมาเตะที่สุพรรณอีกก็เสมอกันอีกอยากแก้มือเสมอกันอีกก็เจอพวกสองอ่ะสองบอกสองว่าเฮ้ยมาเรียนไอ้เซฟเรียนไอ้เทสเตอรินไหมมาด้วยกันเราก็แบบมันก็เลยไม่เอาดีกว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันจนเข้าม.4เรียนม.4กระสูตรก็มีวันหนึ่งไอ้เทพบุตรรัดแก้วอ่ะเทพบุตรรัดแก้วก็คนสุพรรณเหมือนกันแต่ไปอยู่อาสามชันตอนนั้นเทพบุตรก็มาหาแฟนที่โรงเรียนกระสูตรกำลังเดินแล้วก็นั่งอยู่ที่สนามฟุตบอลก็เห็นไอ้บุตรเอ้าไม่ได้เจอกัน3ปีตั้งแต่รุ่นจิ๋วใช่ไหมแล้วก็บอกเอ้าเนี่ยไอ้บุตรที่ว่าก็เลยเข้าไปทักมันบอกว่าไอ้บุตรมาทำอะไรเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาหาแฟนไปเสิร์ฟเลิกเล่นบอลจังวะบอกยังบอกว่าเฮ้ยอันสามเนี่ยคัดโครงการช้างเผือกนะฟุตบอลกีฬาช้างเผือกอยู่จตุรมิตรกรุงเทพเราก็ไม่รู้กับสามกรุงเทพเราก็ไม่รู้จตุรมิตรอะไรฟุตบอลอะไรเรารู้จักแค่สมัยก่อนนะเดี๋ยวย้อนหลังสมัยก่อนก็รู้จักแค่สุกุลาบกับเทพทินทิกเตียนเราก็ไม่ค่อยรู้จักอาสามก็ไม่รู้จักเพิ่งเป็นโครงการแรกช้างเผือกรุ่นแรกไงก็เลยบอกโอเคตกลงบอกว่าตอนเช้าเดี๋ยวให้มารับที่บ้านแล้วกันเราก็ไม่ได้คิดหรอกก็บางคืนก็มาไปเที่ยวมากลับมาตอนดึกกันละแล้วก็เทพบุตรไปรับตอนเช้าบอกเสร็จไปอาสามกันก็บอกเอ้ยขอเอาเพื่อนมาด้วยไหมสามคนบอกได้ก็ไปรับเพื่อนไปสามคนไอ้เกียงไกมัตเตอร์เกียงไกก็ไปด้วยกันก็ไปก็นั่งรถจากสุพรรณมาค่ารถ25บาทใช่ป่ะนั่งจากรถตู้ไปสุพรรณไปลงที่สนามหลวงแล้วก็นั่งรถจากสนามหลวงไปถึงอาสามไปถึงอาสามปั๊บเราเข้าโรงเรียนตรงอุ้ยโรงแรมออนเซนเข้าไปเห็นนักเรียนแต่งไอ้นี่เลยกางเกงน้ำเงินเก่งน้ำเงินใส่เกื้อใส่รองเท้าหนังตอนอยู่สุพรรณใส่สีอะไรโชคไอ้ก็เหมือนเดิมอยู่ไม่ตอนอยู่สุพรรณใส่สีอะไรสีกากีกากีนะรองเท้าก็ขาดดันยางก็ขาดไปถึงก็ปุ๊บไปเจอมาเซอร์ตอนนั้นมาเซอร์ฉัดมาเซอร์โอภาสมาเซอร์อู๊ดอะไรเงี้ยอยู่รุ่นเก่าๆนะครับก็เขาบอกว่า
เดี๋ยวเย็นนี้จะมีการลงทีมเดี๋ยวพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดูหน่อยเอาครับครับแต่ก็ตั้งรอแต่เวลาขึ้นรถกันไอ้ในรถมีรถบัสด้วยเราอยู่บ้านนอกไม่เคยมีรถบัสนะมีรถสองแถวครับเวลาไปแข่งทีมีรถบัสไปนั่งไปที่แถวนครปฐมโรงเรียนในเกลือก็ไปถึงก็วอร์มลงเล่นปั๊บลงพิจารณายิงไป3ลูกแล้วจ่ายไป2ปั๊บหลังจากซ้อมเสร็จปั๊บขึ้นรถนั่งรถกลับโรงเรียนก็เลยบอกกลับโรงเรียนปั๊บบอกว่าผมขอกลับสุพรรณเลยดีกว่าเพราะว่าจะกลับบ้านตอนนั้นก็เราคิดถึงบ้านไงบอกไม่เคยบ้านนอกอ่ะไม่เคยเข้าในกรุงเทพจริงก็เลยมาเสียก็เลยเดี๋ยวให้กลับให้ตังค์มา500โอ้โห500สมัยก่อนก็ทองมันเยอะค่ารถแค่25บาทก่อนอ่ะใจแล้วแกก็บอกว่าเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมึงไปลาออกจากโรงเรียนเก่านะโรงเรียนเก่าบอกได้ครับมาสเตอร์แล้วก็บอกได้ครับมาสเตอร์แต่เราคิดว่าจะมาไงลาออกยังไงวะมาถึงปั๊บมาสเตอร์ก็ไปส่งที่สายใต้ก็นั่งรถกลับมา3คนมาถึงเช้ามาถึงตอนเช้าก็ตื่นมาแต่งตัวไปเรียนโรงเรียนกระสูตรไปถึงปุ๊บไปถามคนบอกเอาไงวะพวกนั้น3คนบอกไปเอาไปก็ไปลาออกเสร็จก็ขึ้นไปห้องวิชาการกันขึ้นวิชาห้องวิชาการมาถึงปั๊บอาจารย์ครับผมขออนุญาตลาออกเขาก็มองลาออกไปไหนกันผมจะไปเรียนอาสามโรงเรียนอาสามครับอาจารย์ครับน่าจะมึงพวกมึงไปเรียนอาสามลูกกูยังเข้าไม่ได้มันมีแป้งลูกกูยังเข้าไม่ได้ก่อนลูกกูยังเข้าไม่ได้แล้วมึงจะไปที่ไหนครับสมัยก่อนโรงเรียนกระสุนก็ไม่รู้ว่าโครงการโควต้านักฟุตบอลเขาก็มองไม่ออกว่าโควต้าฟุตบอลเป็นยังไงไอเราเองก็มองไม่ออกว่าการที่จะไปอยู่กรุงเทพเราอยู่ยังไงกินยังไงแล้วก็ประสบการณ์เราจะคิดว่าเราจะเป็นนักบอลทีมชาติเหรอไม่มีคิดตอนนั้นไม่มีใครคิดแค่ได้เล่นฟุตบอลแค่พอแล้วทำไงดีครับนางปั๊บก็เพื่อนก็ลาออกหนึ่งคนลาออกถึงเราปุ๊บเติร์ดข้างมูลไอเชิดลาออกไม่ได้ว่ามึงติดค่าเทอมอยู่มึงต้องค่าเทอมมาจ่ายก่อนเพราะว่าเอ้าไหนอาจารย์บอกว่าเวลาผมวิ่งได้4เหรียญทองจะได้เรียนฟรีไงที่จะได้ทีละทองทุกปีท่านอยู่ก็ทำไงดีวะก็แบบไม่เป็นไรบอกไอ้พวกมึงไปเถอะสองคนไปไม่ไปแล้วก็ไม่ไปแล้วก็แยกกันจากห้องวิชาการวิชาการเสร็จแล้วเพื่อนคนนึงมาเสื้อเกียงอ่ะทุกมาเสื้อเกียงทุกวันนี้อยู่อ่ะสามเสื้อเกียงบอกเอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวไปเทพแล้วก็บอกมาเสื้อเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ติดต่อเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมไม่มีไม่มีมือถือมาเสื้อเกียงก็มาเสื้อเกียงแล้วก็ไปขึ้นรถไปปุ๊บไปแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วก็เช้าก็มาเรียนปกตินั่งเรียนประมาณสักสิบโมงเช้าเราก็นั่งเรียนอยู่จริงๆประกาศเด็กชายประเสริฐทบห้องวิชาการเดี๋ยวนี้อะไรใจที่เกิดคิดใจไอ้เอ้ยกูโดนทวงค่าเทอมอีกแล้วไอ้ฟ้ารู้สึกไอ้ฟ้ารู้สึกโดนค่าเทอมอีกแล้วที่เกิดก็เดินมาห้องวิชาการเอ้าเห็นรถตู้อาสามมาเสื้อชัดลงมาบอกว่าเฮ้ยพาไปดิห้องวิชาการไหนอีกก็เทอมเท่าไหร่3,000กว่าบาทครับไม่เคยจ่ายเลยครับต้องมาเรียนมาไม่เคยจ่ายเลยมาเสร็จก็จ่ายบอกเขาว่าอ้าวผมเอาเด็กคนนี้ไปได้ยังเราก็จ่ายเงินเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องวิชาการถึงทีนี้มันคิดถึงเพื่อนเนี่ยเขาตรงไม่อยากไปอีกแล้วความรู้สึกตอนนั้นแบบผมเป็นคนละเรื่องมันก็คนละเรื่องก็บอกมาเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามไปได้ไหมผมขออยู่กับเพื่อนก่อนวันนึงแล้วก็โอเคมาเสร็จกลับก่อนก็ให้ตังค์500แล้วก็นั่งอยู่กับเพื่อนก็คือก็อยู่กับบ้านเพื่อนนะแต่ก็ครับเช้าก็ล่ำลากันอย่างดีก็ไปเข้ากรุงเทพฯตรงนั้นนะครับก็มาชีวิตอยู่เข้ามาอยู่กรุงเทพฯกรุงอัศวินกรุงเทพฯแล้วก็โอ้พิเศษดังมากในยุคนั้นแหละนะก็มาเล่นจตุรมิตรก็โอ้โหแล้วพิเศษหลังจากที่เข้าอัศวินกรุงเทพฯเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักฟุตบอลแล้วในกรุงเทพพิเศษมาติดระดับทำไมถึงมีชื่อเสียงแล้วมาติดระดับเยาวชนหรือทีมชาติได้ยังไงจากรายการแบบไหนรายการอะไรพี่โอ้โหเขาตรงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆการที่เราไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่ใช่ว่าถึงก็ตั้งใจเรียนเลยความคิดถึงบ้านมันแย่มากนะครับเรายากจะหนีอยู่ไปอาทิตย์นึงหนีกลับมาสุพรรณแล้วก็มาเที่ยวมาเซอร์ก็ขอมาเซอร์กลับวันศุกร์แต่มาเซอร์ให้กลับวันอาทิตย์เนี่ยความคิดถึงบ้านเราแบบก็ไม่รู้นะความเล็กๆเราไปจะไปถึงจุดที่เป็นนักบอลทีมชาติที่เราตั้งใจใช่ไหมครับแล้วกลับมาปุ๊บก็อยู่ก็กินก็เที่ยวอ่ะเที่ยวกับเพื่อนเสร็จแล้วไม่อยากกลับก็เป็นยังไงเราคิดไงตอนเช้า
ไว้มีวันหนึ่งวันจันทร์ครับเราก็ขึ้นกลับกรุงเทพกลับครับไปเรียนต่อจริงๆใจจะไม่ไปแล้วล่ะตอนนั้นก็กลับไปเรียนจะอยู่บ้านแล้วจะไม่ไปแล้วกรุงเทพครับจนมาเซอร์นั่งคุยบอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ต้องกลับบ้านเราถ้าเองกลับบ้านมันก็คิดถึงบ้านอยู่เรียนเราก็ทำไงดีก็อยู่โรงเรียนเรียนอยู่ที่อาสามเนี่ยจะเมื่อก่อนอยู่หอประชุมก็คือยิมข้างบนที่พักข้างล่างก็จะเป็นไอ้ยิมพิเศษก็เหงาไม่ทำไมพิเศษก็เอาฟุตบอลเนี่ยมาคนเดียวแล้วดันอัศจรรย์สี่ด้านเตะคนเดียวเตะจนให้มันเหนื่อยมากที่สุดเหนื่อยแล้วก็หลับแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ซ้อมตื่นเช้าวิ่งให้มันเหนื่อยที่สุดครับแล้วก็อยู่ช่วงนั้นน่ะอาสามเนี่ยโค้ชที่คุมก็คืออติ๊กสมชาติยิ้มสิริสมชาติยิ้มสิริครับอติ๊กเป็นโค้ชอยู่แล้วอติ๊กเนี่ยเขาทำอติ๊กเขาทำทีมเยาวชนทีมชาตินะรุ่น16ปีนะครับก็พอดีพี่เต๋อก็เลยไปคัดแล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติติดเยาวชนชาติเสร็จนะครับตอนนั้นก็เล่นรอบคัดเลือกแล้วก็รอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ประเทศไทยได้เป็นตัวแทนรอบ10ทีมสุดท้ายของเอเชียนะครับเพื่อเอเชียครับเอเชียนะครับที่สนามสุขอ่ะนะครับปีนั้นเอาที่1ที่2ครับเอา4ทีมเข้าไปเราอยู่สายซาอุโอ้โหเราไปแมตช์สุดท้ายเราแพ้ซาอุนะครับเราเลยอดไปครับแล้วปีนั้นซาอุเนี่ยเป็นแชมป์ของเอเชียแล้วก็ไปรอบสุดท้ายและก็ได้เป็นแชมป์โลกนะครับปีนั้นของปีนั้นซาอุเป็นแชมป์โลกเลยแชมป์โลกนะครับทั้งโลกครับแล้วครับก็เล่นกลับมาจากเล่นคัดไอ้ฟุตบอลนั้นเสร็จเยาวชนทีมชาติเสร็จแล้วก็เล่นลาดประชาพอดีช่วงนั้นจามบุวิทก็อยู่ใกล้สนามไงจามบุวิทก็ทยาสารสนามที่จามบุวิทจามบุวิทก็จามบุวิทก็เขาไอ้ปีกขวามึงเล่นไม่ถูกเมื่อก่อนพี่เสร็จเล่นปีกขวาไงครับเล่นเยาวชนทีมชาติไอ้ปีกขวามึงยืนไม่ถูกด้วยไอ้เราก็หันมามองไอ้ไข่วะอ้วนๆนี่มันปอดด่าเหรอไข่วะอ้วนๆแก่ๆใช้คนจีนไอ้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์ประวิทย์เขาไหนเราบ้านนอกอ่ะเราอยากมารู้สึกไข่วะปอดด่าพ่อพี่ตุ๊กเล่นอ่ะเราก็ไม่รู้เพื่อนหรอกไอ้ไข่มายืนด่าเฮ้ยมึงปีฝาไม่ถูกแล้วยืนแกก็ยืนตรงแล้วนั่นอยู่ข้างๆเราซ้อมเมื่อกี้จ้าแล้วเสร็จแล้วอาจารย์วรวิทย์อ่ะรถตัวเขียวอาจารย์วรวิทย์เราก็บอกให้เสร็จอาจารย์ประวิทย์เรียกแล้วก็ประวิทย์ใหญ่เข้าไปสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวจะเอาพวกมึงเนี่ยมาเล่นโตโยต้าครับครั้งที่สองบอกมีใครมั่งก็มีไอ้ทรงเดชแสนนิกรสะสมพบเทพบุตรรอดแก้วชลินเพชรเลืองสุดโอ้ชุดนั้นมาบอกก็ไปเซ็นสัญญากันเลยอ้าวไปก็ไปไว้เล่นรับประชาโอ้ตื่นเต้นสมุทรสาครประชาตอนนั้นยังอยู่อัสสัมชัญกรุงเทพอยู่ยังเรียนอยู่อัสสัมชัญอยู่เลยเล่นปั๊บแล้วก็ไปกันไอ้เตี้ยเซ็นสัญญากันบ้านหม่อมเลยคลองประปาบ้านมอมเจนคอปลาเลยเราได้เงินเดือนแล้วทุกคนนะครับเซ็นยาเงินเดือนครั้งแรก500บาทเพิ่มน้อยรีบโอ้โหรีบเซ็นเลยเซ็นกันใหญ่เยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหม500โอ้โหเราเล่นสโมสรรับประชาจากอีบาทก็เอาใหญ่ด้วยเล่นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะความรู้สึกมันก็ไม่รู้โอ้โหเมื่อก่อนไปเลี้ยงมันเท่าไหร่เองใช่ไหมเราก็ไม่รู้ก็ได้ก็ซ้อมเล่นได้ตัวตาครับได้ชิงเขาชิงเลยทีมกับแบงค์กรุงเทพแพ้แบงค์เทพลุงนะครับครับพี่ปั้มได้นักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็คนแบ่งครั้งแรกเลยถึงปั๊บแจกกันได้คนละ1,500โอ้โหได้1,500ตั้งน้อยจังวะ ได้1,500เนี่ยฝากเข้าแบงค์เก็บไว้เป็นทุนการศึกษา ไม่พี่ครับพี่ปั้มของคลิปว่าเอ้ยพวกมึงใช้เงินได้เป็นหรอกเชื่อคนเดียวให้ได้น้อยแล้วตอนนั้นก็เล่นเสร็จใช่ไหมแล้วก็เล่นเสร็จกับปั๊บแล้วก็มีรายการฟินครับต่อเลยพี่เฉยก็เล่นราชประชาต่อเขาชิงอีกรายการหนึ่งเขาชิงกับทีมชิงหันยางครับแล้วพี่เสิร์ฟได้นักเตะยอดเยี่ยมแพ้ลูกแล้วก็พี่เสิร์ฟได้เตะยอดเยี่ยมฟินครับได้แล้วก็ฟินตาแล้วหลังจากนั้นก็อาจารย์บิ๊กก็จะชวนไปเล่นโค้กอาเซียนที่อินโดด้วยนะเอ้โค้กอาเซียนที่อินโดคุ้นๆก็มีมันมีนักมือกีตาร์คนหนึ่งเป็นประตูนะตอนนั้นนะได้กีตาร์เก่งก็ผมพูดไปพี่เสิร์ชจริงๆเนี่ยประเสริฐช้างมูลคือผมอ่ะเป็นนักเรียนม.4ประเสริฐช้างมูลคือซุปเปอร์ประเสริฐช้างมูลคือซุปเปอร์สตาร์แล้วก็ในยุคนั้นประตู
ของพี่คือพี่เมธพี่เมธใช่ครับพี่เมธแล้วพี่เมธเอาเฮอพี่เมธม .6 ผมม .4 อย่างเงี้ยแล้วก็คือรู้อยู่แล้วว่าแค่ขอให้ติดก็ดีใจแล้วแล้วก็ชุดนั้นมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมด้วยกับการติดทีมชาติโคคัพอาเซียนแล้วพี่เสือติดด้วยพี่เสือเล่าต่อครับต่อไปโคคัพอาเซียนกันใช่ไหมเขาครับก็เข้าชิงเข้าชิงเหมือนเดิมก็เข้าชิงแบบโอ้ยพวกท่านพวกผู้ใหญ่ไปเต็มเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปถึงเมืองไทยจะแจกรางวัลนะครับคิดว่าเราต้องชนะแน่เพราะว่ารอบแรกเราชนะมาสองเท่าไหร่2-0ชนะเจ้าภาพใช่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 ครับแน่โอ้แมตช์นั้นแข่งเสร็จป้องโดนแพ้4ลูกอาจารย์ประวิทย์ไม่คุยอาจารย์ประวิทย์ไม่คุยพวกเราเลยหิวก็หิวครับ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 แล้วพวกเราก็หิวพี่เสือก็หิวพี่เสือก็ตอนคืนเอาหมอนก็แข่งเสร็จกลับมาไม่ใครคุยไม่มีใครคุยกันเลยไอ้เมย์ก็ปิดห้องกันเงียบไอ้ฟงไอ้ฟ้านั่งอยู่ไอ้เอกหิวแต่ห้องอาจารย์ประวิทย์ก็ไม่เปิดไม่ต้องปิดไม่ปิดอยู่แล้วจะเปิดประตูไว้พี่เสือก็เข้าไปถึงก็อาจารย์นั่งนุ่งตะลงอยู่มืดๆนั่งครับทำไรทำไรหิวข้าวจานอีกข้าวนู่นนั่นไม่ดุว่าดีนั่งกินเสร็จแล้วไอ้เชิดเขาก็เรียกไอ้เชิดเดี๋ยวกูจะให้มึงเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็นั่งโอ้ใช่ไหมแต่วันนั้นคืนนั้นเราก็โอ้อาจารย์ให้ผมเล่นนักเรียนไทย19 ปีก่อนดีกว่านั่งจะเล่นไม่เล่นจาก16มาครับจะเล่นชุดใหญ่เลยใช่ใช่กูจะเล่นไม่เล่นบอกเล่นครับเพราะว่าอาจารย์ต้องส่งรายชื่อคิงคัพคืนนั้นใช่ไหมเพื่อประกาศตัวเพราะว่าเขาก็รอถามอยู่ว่าตัวสุดท้ายใครตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเพราะอยู่อินโดกันอยู่นั่งเสร็จก็ออกมาเฮ้ยอาจารย์ให้ทีมชาติชุดใหญ่วะนั่งออกมานั่งไฟฟ้าพวกไอ้นั่นแต่เราก็เราก็นึกว่าอาจารย์ก็หกใช่ไหมใครจะไปเชื่อว่ามันเป็นทีมชาติชุดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็คืนนั้นเราก็วันรุ่งขึ้นเราก็บินมาให้นอนพักสิงคโปร์คืนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็บินกลับเมืองไทยลงสนามบินใช่ไหมข่าวเต็มเลยวันนั้นโอ้โหถ้าข่าวเต็มมาเลยแล้วถามความรู้สึกว่าไงติดทีมชาติครั้งแรกเราก็เอาเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์นี่เราอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้ว่าเราติดทีมชาติแล้วอะไรนะครับก็ไปถึงก็โอ้ก็ดีใจก็ได้กลับบ้านเป็นพักผ่อนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปรายงานตัวทีมชาติครับนั่นแหละครับที่มานะครับแล้วก็ติดทีมชาติมาเรื่อยใช่แล้วก็มาติดทีมชาติครั้งแรกเลยวันแรกรายงานตัวเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอ้โหตื่นเต้นเอาครับครับไปถึงวันแรกเลยตอนเช้าอาจารย์บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงมารายงานตัวทีมชาติด้วยก่อนเที่ยงบอกครับ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 ที่ฟลอริดาตอนเช้าพิศกัด10 โมงเช้าก็มาถึงก่อนเที่ยงมา11มาจอดปุ๊บเขาอยู่โรงแรมกันไอเราก็ไม่เข้าไปดิเราไม่มีเพื่อนสตรองเขาใช่ไหมนั่งอยู่เดินมาพี่ตุ๊กมาเราก็นั่งมองพี่ตุ๊กมาพี่ปั๊มมาเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไอ้โรงแรมไปได้เข้าครบชอบกันนั่งโต๊ะอาหารเมื่อก่อนโต๊ะยาวเราก็นั่งแล้วก็เดินเข้ามาที่หลังอาจารย์พี่เอ้ยพี่ตะโกนเรียกอาจารย์พี่นั่งมานั่งนี่นั่งตรงพี่เขาดิโอ้นั่งใครโอ้โหพี่ปั๊มพี่ตุ๊กพี่โอ้ซุปเปอร์ตางนั่นเลยนั่งโต๊ะอะไรที่อยู่หน้าพิเศษกินอย่างเดียวนั่งกินไม่กล้ากินไม่กล้าคุยนั่งเสร็จปั๊บแจกกุญแจห้องมาถึงว่าเอ้าแจกห้องใครดอนกับใครเขามีบัดดี้กันอยู่แล้วไอ้เจอดอนกับปั๊บไอ้เจอดอยปั๊มเรานอนกับพี่ปั๊มเลยวะให้นอนถึงตอนนั้นดูบุรีแล้วไงโดดเข้าไปถึงโดดดูบุรีเลยปั๊บพี่ปั๊มเข้ามาเฮ้ยใครดูบุรีวะผมพี่ปั๊มเลยก็บอกเอ้ยพี่ไม่ชอบคนดูบุรีถ้าดูบุรีออกนอกครับพี่เสร็จแล้วก็เข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเอาชุดซ้อมใช่ไหมชุดซ้อมไปถึงก็ไอ้พวกนั้นก็จัดเรียบร้อยจัดชุดซ้อมเรียบร้อยอาจารย์มานะจัดอยู่ครับอาจารย์มานะครับไอ้เราก็ชอบเบอร์7ก็ชอบ10ก็ชอบแต่ก็จะทำไงนั่งดูว่าพี่เขามาถึงปั๊บพี่ดำมาเบอร์7ไปพี่ตุ๊กเบอร์9พี่ปั้มเบอร์10พี่ทู14แล้วก็คนเบอร์8ใครเบอร์ก็ยิบกันหมดเบอร์6สุทินเบอร์2สุรักษ์เลยมันก็เหลือเบอร์13ใช่ไหมที่ไม่ใครเอาเบอร์13ครับเบอร์13เบอร์15ที่ไม่ใคร16 3เบอร์16ก็ไอ้รู้สึกว่าบุญพบเอามั้งแล้วก็เหลือเบอร์13พี่เสร็จก็หยิบเบอร์13กลับไปห้องตามบอกเอ้ยเบอร์13อ่ะมั้งใส่ใครใส่ก็หลุดทีมชาติแล้วเว้ยนั่งอยู่ไม่เอาไม่เป็นไรผมใส่บ้างเลยตอนนั้นก็เลยใส่เบอร์10ชาติตลอดซ้อมมาเลยใส่เบอร์เดียวซิโก้เลยนะไม่ใช่ใส่เบอร์ซิโก้ซิโก้ใส่เบอร์เดียวกับพี่
เออใช่พี่เสร็จเลิกเล่นพี่โก้ก็ใส่พอดีครับแหละก็ใส่เสร็จก็ซ้อมปกตินะครับก็รายการนั้นเป็นรายการคิงครับนะใช่มาแล้วก็เปิดสนามเจอกับมาเลยคุรักแพ้เลยท่านเสร็จครับพี่เสร็จก็ไปซ้อมปกติตอนนั้นซ้อมแล้วก็เรียนอาสามด้วยตอนเช้าต้องไปเรียนอาสามแล้วก็กลับมาซ้อมบอลก็บอกมาสเตอร์ผมไม่ไหวแล้วมาสเตอร์บอกงั้นมึงซ้อมบอลทีมชาติอย่างเดียวแล้วกันเดี๋ยวก็มาสอบแล้วกันบอกโอ้ก็ดีหน่อยก็ชอบใจก็เลยซ้อมทีนี้วันถึงวันเปิดสนามเลยก็จัดตัวมาถึงปั๊บบ่ายสามอาจารย์วิ่งเรียกประชุมในห้องวันนี้วางแผนว่าใครจะลงเล่นบ้างนะตอนนั้นมีโค้ชก็คือณชัดชัยผลแพทย์ใช่ไหมณชัดแล้วก็อาจารย์ดันหารครับอาจารย์ดันหารทรงงามทรัพย์นะครับก็ซ้อมวางแผนในห้องมาถึงก็วันนี้ผู้สาประตูไอ้ปองนะตบมือกันนะแบ็คขวาทินแบ็คซ้ายรักเซนเตอร์ไอเดอร์คู่กับไอ้ดำนะเซนเตอร์แล้วกองกลางมีไอ้นุยไอ้ปั้มไอ้ชูนนะครับปีกซ้ายชีพศูนย์หน้าไอ้ตุ๊กแล้วก็ปีกขวาแป๊บพิเศษก็นั่งก็คือแป๊บก็นั่งเลยปีกขวาก็ที่คุยกับตาชัดแล้วก็อาจารย์หันแล้วเอาเสิร์ตลงพิเศษนั่งเฮ้เสร็จลงหลังจากนั้นเชื่อไหมคุยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยฟังอะไรไม่รู้เรื่องใจแม่งคิดไปหมดตะเลิดไปหมดโอ้เรื่องลงสนามสายทอดสดอะไรเสร็จปัดวางแผนเลยไม่รู้เรื่องเลยพี่ป้าก็รู้ว่าเราตื่นเต้นดิโอ้โหแล้วต้องลงถ่ายทอดครั้งแรกโอ้โหแล้วก็เล่นทีมชาติสนามสุขแล้วคนเยอะขนาดไหนแล้วต้องเล่นกับพี่ตุ๊กถ้าส่งบอลผิดแล้วพี่ตุ๊กเท้าเอวทิพย์หายเลย โอ้โหแล้วพี่ตุ๊กโอ้แล้วก็กินสักพี่ตุ๊กก็รู้อยู่ใช่ไหมเราเดี๋ยวพี่เสิร์ชตอนนั้นอยู่มออะไรตอนนั้นอยู่มออะไรโอ้มอหกมอหกอ่ะท่านผู้ฟังนะมอหกพี่เสิร์ชได้เป็น11ตัวแรกทีมชาติไทยเล่นชุดเดียวกับพี่ตุ๊กสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนเยาวชนเนี่ยเด็กขึ้นไปเล่นอ่ะโอ้โหมันต้องสุดจริงๆถึงได้ขึ้นอ่ะพี่เสิร์ชต่อครับได้มาลงก็ไปเทงก็ถึงก็ออกจากห้องประชุมก็เดินออกมาพี่ป้าบอกเอ้ยมึงก็เล่นเหมือนซ้อมมาเชื่อนะมึงก็เล่นพี่ป้าก็ให้กำลังใจอะอยู่ห้องเดียวกันก็เดินใส่กระเป๋ามาปั๊บแล้วก็เวลามาถึงสนามสุขจะเลี้ยวมันคลองอะคนมันเต็มไงรถมันก็ติดทีนี้ต้องลงเดินกันใช่ไหมเดินก็แฟนขับตอนนั้นเดินต้องไปไหว้ศาลหลวงปู่สุขจราใสครับเดินมาแล้วคนแบบโอ้ยพี่ตู้โก้ตบมือแบบโอ้โหเราก็เดินเด็กๆก็เดินไปเดินไปแล้วดูโอ้โหแล้วมันไปชุดใหญ่ด้วยเล่นชุดใหญ่ไปถึงไหว้เสร็จก็เลยไปถึงห้องแข่งตัววอร์มจริงๆแล้วพี่จะชอบเวลาอยู่ในทีมชาติเนี่ยพี่จะชอบพี่ตุ๊กเวลาซูเปอร์ตาร์เขาเป็นยังไงมันก็คือซูเปอร์ตาร์เวลาแต่งตัวอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กเวลาแต่งตัวที่เอารองเท้าแกนะโคป้าโอ้โหมันปั๊บเลยนะก็ใส่ข้อมือใช่ถ้าเสร็จแกจะใส่ข้อมือใส่อังเกิลครับเขานั่งว่าเรานักบอลเราพี่เจอเหรอใส่ไอ้สลับแข้งเสร็จปึ๊บใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วนั่งรอลงไปวอร์มใช่ป่ะครับพอถึงได้เวลาวอร์มปึ๊บคู่แรกวอร์มปึ๊บแล้วก็ลงไปคนก็ตบมือเต็มสนามสุขแล้วพี่ตุ๊กคนสุดท้ายคิดดูตบมือโอ้โหพี่โบแล้วมีความตกนั่งก็ตอนนั้นปึ๊บไม่เป็นไรก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ลงแข่งเมื่อก่อนจะมีหน้ากระดานเข้าแถวหน้ากระดานสองข้างเสร็จปั๊บครับประกาศรายชื่อทุกคนพี่เสริมแม่ปวดท้องถอดจะไม่เอาออกไปเลยอาจารย์ว่าเอ้าหายไปไหนคนวะออกไปปุ๊บอาจารย์รู้แล้วแม่งสายแต่จริงเราก็ตื่นเต้นจริงเลยคนตื่นได้แล้วอาจารย์รู้แล้วเดี๋ยวบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันอาจารย์เอาแล้วอาจารย์จับวิ่งแล้วรู้เลยก็ลงไปปุ๊บก็ลงไปเล่นการฟุตบอลเนี่ยถ้าเรากลัวด้วยกลัวแล้วก็ตอนนั้นคือกลัวไปหมดกลัวส่งบอลเสียอะไรมันแต่แค่เราจับบอลเฟิร์สทัชแรกเมื่อเราเล่นมั่นใจแค่นั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดทุกอย่างไม่กลัวใครแล้วนี่คือจริงบอลแรกดีหมดดีหมดเราเล่นปั๊บเวลาเราบอลไม่เสียจากเท้าเราครั้งแรกได้บอลปั๊บเราสามารถรอคู่สู้ได้หลายจะดัดมาหมดเลยทำกล้าทำอะไรหมดเลยแต่ละเล่นแล้วก็วันนั้นเสมอบ้างแล้วตอนเช้าตื่นมาจะไม่ทันตื่นเลยนักข่าวมาเต็มเลยสัมภาษณ์เขารอสัมภาษณ์เต็มเลยนั่นแหละครั้งแรกในชีวิตที่เล่นครับสัมภาษณ์พี่ตุ๊กเหรอสภาพพี่ตุ๊กสภาพพี่เสือที่แหมพร้อมดีพร้อมดีจริงครับพร้อมดีจริงอ่ะต่อโอ้โหพี่เล่ามันมากเลยคนติดคนกำลังสนุกเลยพี่เล่าต่อเลยก็นั่นแหละเสร็จแล้วก็เล่นไปก็
จนเข้าชิงนะเข้าชิงก็เวลาไปซ้อมทีเนี่ยเราเป็นเด็กบ้านนอกก็เล่นได้เป็นเลี้ยงทีพี่เสกก็จะมีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าไอ้ที่คาดฮะสมัยก่อนคาดเสร็จแล้วก็ตังใส่ได้เมื่อก่อนค่าสนามเนี่ยสมมติว่าคนดูเขาเก็บค่าผ่านประตูได้ล้านหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งมาแบ่งกันไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นะหมายครับง่ายครับครับโอ้แข่งแมตช์หนึ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์เงินใส่ไปซ้อมทีอาจารย์ไปให้อาจารย์ก็ฝากอาจารย์วิจารณ์ฝากกระเป๋าหน่อยอาจารย์บอกไอ้เฮียฝากทุกวันเลยแล้ววะเปิดดูเอ้ยเกินทั้งนั้นเลยเงินทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมไม่ฝากแบงค์มันเป็นยังไงครับธนาคารเพราะเราไม่เคยมีเงินเลยขอโทษครับเราไปบ้านนอกมาตังจากบ้านนอกบาทเดียวแล้วใช้เวลาพี่ปีก็ติดเล่นทีมชาติอ่ะก็ดูแล้วก็โอ้ก็ตังหลังจากนั้นใช้เงินเป็นละสบายเลยเรียบร้อยข้ามไปปีนั้นได้เราปีนั้นได้แชมป์ปีนั้นได้แชมป์ครั้งแรกได้แชมป์โอ้เพิ่มแล้วกลับไปที่ไหนกลับบ้านก็มีคนเริ่มรู้จักแล้วนะครับเอาดังแล้วดังถ่ายทอดทีวีสมัยก่อนมันไม่มี YouTube ไม่มี Facebook จะดูอะไรก็ต้องดูจากทีวีถ่ายทอดสดช่อง7ช่องอะไรพวกเนี้ยก็พี่เต๋อถ่ายทอดสดอย่างนี้มันจะไม่ดังได้ยังไงสมัยก่อนผมก็ดูครับดังครับแล้วมันยังไงต่อหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็อาจารย์ประวิตรก็นางบอกเฮ้ยตอนนี้มีทีมต่างประเทศติดต่อมาชุดที่ไปปาหังก็บ้างปาหังก็แหละอาจารย์ก็บอกว่าเขาบอกแล้วมึงยังเรียนไม่จบมันยังเรียนม.6ไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็พี่แจ็คไปมั่งพี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็พี่แจ็คไปอะไรเงี้ยอาจารย์คุยให้ฟังนะตอนนั้นครับแล้วก็เข้าจุฬาพอดีก็เข้าโครงการช้างเผือกอาจารย์หลังครับมาเข้าครุศาสตร์จุฬาพอดีเรียนจุฬาครับเราเรียนได้ปีหนึ่งก็เล่นกินคัพเนี่ยเล่นจริงครับนั่นแหละคาร์ลอสมาพอดีคาร์ลอสคาวันโยมาก็ปัญหาอีกกำลังแล้วก็ปัญหาคือหลังจากที่ไปซีเกมนั่นแหละหลังจากจริงครับเสร็จก็ไปซีเกมที่มาเลย์นะครับก่อนไปนะครับเราอุ่นเครื่องกับทั้งเอเวอร์ตันแล้วก็แมนยูเสมอแมนยูหนึ่งครับนะครับที่สนามรุ่นมาร์คิวไปอัลลบสันอะไรนั่งอยู่ก็ไปที่โขเขาเต็งหนึ่งเลยทีมชาติไทยนะครับไปแล้วเล่นจนรอบรองชนะเลิศเราเจอเจ้าภาพเฮ้ยจะเจอเจ้าภาพมาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยต่อพี่ก็กลับมาอาจารย์ประวิตรก็โดนปลดจากการเป็นโค้ชใช่ไหมก็ปลดโค้ชก็มีคาร์ลอสคาวันโยมาไอเราก็โดนเรียกชื่อมาครั้งแรกก็เล่นสี่เศร้าโดนเรียกชื่อไปแข่งขันแข่งขันที่เมืองไทยอะสี่เศร้าแล้วก็เราก็ทำมาดีก็อาจารย์ครับผมมีรายชื่อด้วยพี่ตุ๊กถอนตัวพี่ตูนถอนตัวผู้คนที่เล่นอาจารย์ถอนตัวหมดเลยไอเราก็เป็นไงนั้นที่อาจารย์ปั้นมาอาจารย์บอกแล้วแต่เมืองสิแล้วก็แล้วแต่เขาไม่ได้ว่าไม่แล้วว่าอะไรแต่คนไทยยังบุญคุณใช่ไหมบุญคุณอยู่แต่พี่เสือก็เอ้าผูกพันนะครับเขาปั้นเรามาใช่ไหมแต่เราก็ไม่อาจารย์ก็ไม่เคยมาบอกพูดอะไรนะแต่เราก็เป็นรายงานตัวทีมชาติเสร็จแล้วพี่เสร็จก็รายงานตัวปกตินะครับไปรายงานตัวก็ไม่ซ้อมอ่ะไปเรียนไม่ซ้อมเลยไม่เอาอะไรไม่ซ้อมก็จนติดรายการจริงครับก็ไม่ซ้อมก็ไปเรียนจุฬาบอกตอนเช้าบอกไปซ้อมตอนเย็นไอ้ตอนเช้าบอกไอ้คนนี้ไปไหนบอกไปเรียนไปบอกไอ้มีด้วยเหรอทีมชาติขาล้อก็ถามขาล้อเลยขอเทปเก่าๆเทปฟุตบอลอ่ะนั่นแหละภาพรู้เนี้ยภาพเนี้ยเล่นที่คาร์ลอสภาพแบบรายการครับนั่นแหละครับก็คาร์ลอสก็ดูไปเล่นเขาก็เรียกมาคุยก็บอกเขาเห็นคุณเล่นแล้วถ้าคุณหายไปไหนอะไรเงี้ยนั่งอยู่บอกทำไมไม่มาซ้อมตอนเช้าบอกผมติดจุฬานั้นอะไรแบบซ้อมเลยตั้งใจซ้อมเล่นจนได้แชมป์กิงคัพอีกนะครับแชมป์กิงคัพนั่นแหละครับพอแชมป์กิงคัพเสร็จก็มีทีมเขาเรียกกลันตันสโมสรมาเลย์นะครับก็มาเป็นสัญญาก็มาทันสัญญาให้ไปคุยสัญญาที่มาเลย์เลยมีบุญพบประพฤติแล้วก็อนันต์พันแสนไปกันสามคนแล้วก็บินไปเนี่ยบินไปก็ไปถึงปั๊บก็บอกว่าคือเราไม่อยากไปเราติดเรียนไงเขาตรงแล้วก็เขาก็ถามว่าเจ้าเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เห็นพี่ตุ๊กอยู่ปาหังพี่ตุ๊กได้70,000ครับ70,000เราให้60,000พอไหม60,000คือเรียกไปบอกเรียกทางหมื่นเรียก60,000ฮะ60,000นี่คือแม่ให้เขาเอาไงเขาจะมาคนอื่นเขาจะ40,000เรียกตัดรัดเรียกกับไปถึงปั๊บเราก็ไม่รู้ภาษาอะไรมันออกพาไปออกตบมือเฮ้ยข้างหน้าบอลกำลังแข่งอยู่เฮ้ยอะไรวะเช็ดหายแล้ว
ประกาศว่าเรารับลงเอาเราแล้วใช่ป่ะจะลงตัดสัญญาเรา3คนตอนนี้กลับมาเมืองไทยมีปัญหาเรื่องเรียนนั่งอยู่เรื่องเรียนที่จุฬาก็เลยคุยอะไรไปคุยกับอาจารย์หวออาจารย์หวออาจารย์หวอหัวหน้าโครงการนักกีฬาช้างเผือกใช่ๆอาจารย์หวอแล้วก็ดร.วิชิตกระดึงสุขเสดดร.อาจารย์อย่างนั้นนะก็บอกว่าแล้วถ้ามึงมาทางนี้ก็ดรอปไปปีนึงแล้วกันก็เลยดรอป1ปีก็ไปเล่นบอลอาชีพทีนี้ปัญหาก็คือเวลาไปเซ็นสัญญาจากราชประชาเนี่ยเข้าไปในบ้านเลยนักข่าวไปเต็มเลยราชประชาสวรรค์หม่อมเจตอยู่ไปถึงหม่อมปุ๊บอะไรกันเนี่ยมาอะไรกันบอกว่าประเสริฐจะไปเล่นบอลอาชีพที่มาเลยอะไรเนี่ยเอ้าใครบอกให้ไปอะไรเนี่ยโอ้โหอันตรายเอาละสวยละเอาสวยละเฮ้ยผายแกก็ขึ้นตึกไปแล้วก็นั่งรอนานไม่ลงมาสักทีสักพักหนึ่งพี่จ้ออยู่ราชประชาเขาบอกนายโกรธเดียวทำไมไม่นัดบอกไม่รู้เขามาเซ็นสัญญาผมเองผมก็ไม่รู้ยังไงนายจะเอาว่าไงก็ว่าไปบอกว่าให้มาใหม่เอาให้ใหม่ให้กลับแล้วมาใหม่เหรอแล้วกลัวเราก็ยังไงดีวะยังไม่ไปก็ได้วะเดี๋ยวไม่ไปแล้วเดินออกบ้านเลยเดินออกจากบ้านหม่อมเลยงอนก็เดินออกบ้านหม่อมเลยแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนนาเด๋อที่อยู่มหาชัยก็ชวนไปพัทยาไปนอนพัทยา3วันน่ะไปนอนดูเขาแข่งรถพัทยาเศรษฐกิจก็เลยไปซื้อหนังสือสยามวิลาอ่านเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์เนี่ยนายโยกก็เลยเอาประเสริฐช้างบุญอยู่ไหนติดต่อที่บ้านหม่อมพอปลาด่วนก็เลยโทรศัพท์ไปนายบอกไอ้สุพรรณมึงอวดดีคำแรกว่าไอ้สุพรรณอวดดีนี่ตั๋วบินเขาจองให้เรียบร้อยแล้วจะไปวันไหนอะไรเนี่ยรีบกลับมาด่วนโอ้โหแล้วไปแล้วก็เรามารู้ที่หลังขอแทรกนิดนึงหมอเมาพระรหัสหน้านะครับไม่ใช่พระรหัสนี้อ่ะต่อครับครับครับก็เลยก็เลยมาหาหม่อมหม่อมก็เลยทำสัญญาให้เรามาดูสัญญาเนี่ยหม่อมทำให้ละเอียดมากนะครับหนึ่งเราได้เงินเดือนสมมติว่า60,000ชนะได้ 5,000 เสมอ 3,000 แพ้ไม่ได้แล้วก็มีตั๋วบินระหว่างพักเขาต้องซื้อตั๋วให้เราแล้วก็แข่งเสร็จต้องซื้อให้เราหมดเลยแต่คนอื่นไม่มีนะสำหรับพัทยาคือที่แล้วก็ได้เงินกินเปล่าแสนหนึ่งครับค่าสัญญา100,000แบ่งกัน60-40หลังเรากลับมาจากมาเลยแล้วหม่อมก็ให้40,000ให้มาให้40,000รูปนี้ไหมพี่มาเลเซียหน้าปกวันสยามนี่ป่ะดันฮิวนี่ป่ะใช่ดันฮิวใช่แล้วก็ดันฮิวราชประชาพอดีครับครับต่อครับพี่ครับนั่นแหละก็เลยเล่นมาปีหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นไปไทยได้รองแชมป์นะแชมป์ที่มาเลยได้ขึ้นไทยลีกกันแล้วไม่ใช่ก็กลับมาครับกลับมาก็เล่นเอเชียนเกมพอดีที่นี่แหละไฮไลท์ตรงนี้แหละพูดมาตั้งนานเนี่ยรอคนมาพอดีเลย จัดเต็มเลยครับเอเชียนเกมพี่เติร์ดผมนั่งดูอยู่ด้วยพี่เติร์ดเล่ามาการชุดเอเชียนเกมที่คาร์ลอสทำเนี่ยนะครับการซ้อมของคาร์ลอสก็คือทุกสัปดาห์พี่ซ้อมไงบ้างเข้าสื่อเนื้อหาบ้างแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะเรียกนักเตะมาเขาเก็บตัวที่ลามาการ์เด้นซ้อมลามาการ์เด้นแล้วสัปดาห์แล้วเสร็จแล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็เรียกนักเตะอีกนะใครที่เล่นดีก็ยังอยู่ต้องมาเล่นคัดทุกสัปดาห์คัดจนสุดท้ายจนเหลือไฟนอลสุดท้ายจริงๆที่ไปเอเกมคือ22คนนะครับตอนนั้นพี่เสิร์ชอยู่ฮาเลนะครับพี่เสิร์ชมาชิดสองที่สุดท้ายเดือนสุดท้ายพอดีเดือนสุดท้ายก่อนไปตัดตัวที่จาการ์ตาครับพอดีจัดตัวก็ซ้อมโหซุปเปอร์โหสุดยอดทุกคนสมัยกองกลางโอ้โหตะลกนสะสมอภิรักษ์ศรีฮารุณอำนวยสำราญพันโอ้โหไกลพลทนรอดพึกโอ้สุดยอดทั้งนั้นแต่ว่าคุณหน้าครับเพียบนะคุณปีกคุณน้อยลุนได้ใช้โอ้ครับเยอะเยอะคัดจนสุดท้ายพี่สายกลับมาสุดท้ายอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องกับฐานกาดคือเขาจะบอกเลยวันนี้ถ้าชุดแรกใครติดบ้างก็ให้ลงก่อนลงปั๊บออกมาเขาก็เรียกไปคุยว่าที่คุณติดเพราะอะไรหนึ่งแล้วพี่เสิร์ชได้บอกว่าเสิร์ชได้เล่นได้ทั้งศูนย์หน้ากลางตัวลุกริมเส้นมันได้ประโยชน์เราก็โอ้สารพัดตำแหน่งแล้วครับติดปั๊บได้เงินตอนนั้น50,000ติดมีได้ชื่อปั๊บ50,000เลยได้เลยทุกคนโอ้ติดแค่ตัวนั้นได้50,000เลยเยอะไหมคุณตอนนั้นผู้จัดการทีมคือไพโรจน์เปลี่ยนพงศาลไพโรจน์ครับ
สุดยอดเลยสุดยอดชุดนั้นสุดยอดอะตอพี่ครับก็ติดกันแล้วก็เดินทางไปสู่ปักกิ่งปักกิ่งไปก็เราแค่หวังเข้ารอบ2เพราะทีมชาติไทยไม่เคยเข้ารอบ2นะครับเราอยู่สายคูเวตแล้วก็คูเวตฮ่องกงเยเมนเอ้ยเยเมนเดี๋ยวนึกไม่ออกนะครับเราก็เล่นจนเราเข้ารอบไปเจอกับเจ้าภาพเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับจีนอ่ะพอพี่ในวันที่1ตุลาซึ่งเป็นวันชาติของจีนวันชาติของจีนครับโอ้โหเราแข่งเสร็จปุ๊บบอกพี่ปั้มวันที่1เราแข่งพี่ปั้มเก็บของยังเดี๋ยวผมเก็บให้ก็คือเขาบอกว่านักกีฬาที่แข่งวันที่1ตุลาที่ตกรอบแล้วมีไฟท์เครื่องบินจะกลับวันที่3ครับเราเตรียมของเก็บแล้วเก็บแล้วเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพไม่สู้อะไรความคิดแล้วฟอร์มเราตอนนั้นเราก็เป็นรองด้วยนะเป็นรองด้วยทุกอย่างเป็นรองทุกอย่างหลายขุมทุกอย่างไม่มีอะไรหลายขุมหมดเลยนั่งอยู่แล้วก่อนตอนจะเล่น2วันอ่ะพี่เต๋อเดินไม่ได้รอบนั้นเข่ากระแทกพื้นจนแบบเข่าเดินไม่ได้เวลาไปดูมวยก็พี่วิราชน้ำเจริญที่เสียชีวิตวิราชคอยแบกตลอดเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้2วันจนพอเราบอกว่าเดี๋ยววันแข่งเช้าให้ลองไปสปีดแต่เนี่ยงอเข่ายังไม่ได้เลยก่อนเช้าแล้วก็ขับรถเอาเจลมาประกบไปจนป๋ารอถึงขนาดป๋ารอมึงใจหิมหมาไปเดินแป้งมาเล่นได้สังเกตที่จะพันเข่าลงไปเล่นนั่นลงไปเล่นเอาว่าลงเล่นก็ลงเล่นในยุคนั้นป๋ารอเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอ่ะใช่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 ครับก็ไปถึงไปลงสนามไปถึงสนามกรรมกรสนามกีฬาแห่งชาติสมัยก่อนเป็นสนามใหญ่มากนะเข้าไปถึงคนดูแสนกว่าคนอะแล้วเข้าไปได้อีกโอ้โหประมาณหลายหมื่นไปถึงปุ๊บไปยืนดูสมัยก่อนมันใช้สนามเดียวแข่ง2คู่นะครับไปดูเกาหลีใต้แข่งกับรู้สึกว่าแข่งกับอิรักอะไรนะไปดูไปยืนฟังไม่รู้เรื่องเลยเข้ามาในห้องแต่งตัวว่าไปดูไปถึงปุ๊บได้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าไปถึงวางแผนกันเราก็วางแผนบอกพวกเรามีวิธีนะเราจัดการกับไปดูเจ้าภาพเล่นแล้วนะจีนเล่นแล้วยังมีจุดอ่อนอยู่นะครับขอให้พวกเรามีสมาธิในการเล่นกันเองมีสมาธิเขาไม่จุดยังมีจุดอ่อนเขาก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะจุดอ่อนอยู่ที่ของเซนเตอร์คู่ซึ่งจะยืนไม่ค่อยดีแล้วก็ว่าเดี๋ยววันนี้เอาเซปรินสุน่าคู่กับโรนชัยธรรมดาบนปีกกับบนปีกกับโรนชัยจะยืนหน้าใช่เอาไปยืนแล้วก็ยืนช่องให้ยืนช่องระหว่างเซนเตอร์กับแบ็คให้เขากักกันลูกช่องที่นั่นแหละก็เราก็วางแผนเสร็จปั๊บลงไปเล่นกันเล่นหนูทำกลางกองเชียร์โอ้ไม่รู้เรื่องเลยฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องลงไปตะโกนใกล้ๆยังไม่ได้ยินเลยนะส่งเสียงกันเล่นไปเฮ้ยสู้สูสีมามันก็บุกมาก็ช่วยสกัดเราตอนนั้นเรายืนห้าสามสองห้าสามสองเอาพิษตอนแรกเอาอนันต์ทองสุขซึ่งลูกหัวดีคารอสลูกหัวดีนิดนึงก็แล้วก็พี่ดำคอยกวาดแล้วก็ไพโรจน์สองคนผมเป็นนักสองคนนะครับไพโรจน์นี่ก็คือพ่อของทิติพันธ์อ่ะใช่ใช่ใช่ก็รถพ่วงจันทร์อ่าครับพี่ดำคอยกวาดแล้วก็แบ็กขวาให้พี่ทินสามารถแบ็กแล้วก็ตอนนั้นแล้วก็เอาสุเมธอัครพงศ์เล่นมายืนแบ็กซ้ายพี่เมธเล่นแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายตอนนั้นมาปรับมาเล่นห้าก็สู้กันสักพักก็หมดเวลาครึ่งแรกครึ่งหลังก็ลงไปเล่นอีกก็เล่นแล้วมีจังหวะที่สุเมธอัครพงศ์ตัดบอลตัดการสนามซึ่งกองหลังกำลังจีนกำลังยืนอยู่สุเมธตัดบอลปั้งแล้วก็แทงมาให้พิเศษครับพิเศษจับบอลด้วยเท้าซ้ายเห็นประตูออกมาพอดีก็ยิงหักข้อมุมซ้ายพอดีบอลพอดีบอลมันไม่แรงมากจังหวะที่ถ้าบอลแรงประตูจะปัดออกพอดีบอลจังหวะไม่แรงปัดแล้วก็ไม่ออกบอลค่อยกิ้งเข้าไปเวลาได้บอลเข้าปั๊บพวกเราวิ่งบดีใจเชื่อไหมในสนามเคยเห็นไฟดับป่ะปุ๊บเหมือนไฟดับทั้งสนามมีพวกเราเสียงดังเงียบแบบเงียบทั้งสนามคนไปบอกว่าหายหมดเลยคนที่อยู่สนามในวันนั้นบอกว่าขนาดเหรียญบาทตกอ่ะยังได้ยินเลยมันเงียบขนาดไหนนั่งอยู่ถึงเงียบปุ๊บเงียบช็อกแบบนั้นเลยก็เล่นมาโอ้โหจีนก็มาปลุกยิงนาทีเท่าไหร่อ่ะ
ประมาณ60กว่า60กว่าโอ้โหแต่หลังจากนั้นเป็นไงเล่าเลยพี่ยับโอ้โหมาเป็นพายุเลยมาเป็นพายุเลยโตพี่ดำพี่เดิมช่วยสกัดพี่โยงก็เซฟโอ้โหอุตลุดนะโอ้ยอันนั้นทองสุขมงจนหัวเมื่อก่อนมันมีสุดหน้าไอ้หลีไฮกวงอ่ะดังๆอ่ะไอ้หลีไฮกวงที่เล่นยุโรปโอ้ยตัวสูงงงโอ้ยจนทดเวลาเวลาเสียงลูกวิดหมดโอ้โหเราดีใจผมสุดยอดแบบเงียบมีพวกเราดีใจกันก่อนกลมแล้วพวกพวกเจ้าที่เขากันเราให้อยู่กลางสนามก่อนใช้เวลา2ชั่วโมงก็ไปออกได้นะแล้วก็นักข่าวก็วิ่งไปที่แล้วก็มองไปที่สตาร์โพสต์มันวิ่งไปสตาร์โพสต์ของจีนอยู่โพสต์เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่โอเคจัดก่อน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 แหมกำลังไข่ใหม่ไข่ใหม่อินอาจารย์ก่อนพี่จัดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะโอเคโอ้กำลังมันเลยนะโหอ่ะพอพี่ต่อก็เห็นนักข่าวเต็มเลยวิ่งไปที่โค้ชจีนมารู้ทีหลังก็คือนุพรัตน์ภาคภูมินุพรัตน์สวัสดีพี่เอ๋เวลาแล้วกันก็ตอนเช้ามารู้ทีหลังบอกว่าที่นักข่าวจีนโดนลุมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้ข่าวคือว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในสายตาไม่อยู่สายตาของทีมชาติจีนนะครับแล้วก็เราเข้าไปหมู่บ้านนักกีฬาโอ้โหทีนี้หมู่บ้านนักกีฬาใช่ไหมจะรู้ลงกันตอนนั้นเอซีเกมเนี่ยมันจะมีทีมชาติเขาเรียกว่าชุดใหญ่จริงๆนะครับชุดใหญ่จริงๆชุดใหญ่หมายถึงว่าเพิ่งจบฟุตบอลโลกมาเลยนะครับพวกญี่ปุ่นก็มีคาซูมิอุระไอลามอสโอ้โหแล้วก็ไอเกาหลีก็เพิ่งจบบอลโลกมาฮิปปี้จางชุนกูโอ้โหมาเวลาเขามานั่งกินข้าวกันอ่ะครับเราในหมู่บ้านพวกนักกีฬาเขาแต่งชุดโอ้โหสวยๆกันเลยเกาหลีเป็นนั่งเป็นระเบียบพี่นายไทยลงมานั่งกินกันเขาสบายตัวกันนิดนึงเวลาเราได้ที่สี่นี่เข้าหมู่บ้านเดินลงลิฟต์โอ้โหพวกเกาหลีตบมือใหญ่เขารอบรองแล้วชนะเจ้าภาพด้วยใช่ใช่แล้วตอนคืนก็ไปนั่งกินข้าวกับลามอสอ่ะกองกลางที่โอนาชาติบราซิลน่ะนั่งกินกันพี่ดำเขาพยายามรู้จักก็เลยคุยกับพวกกับมอสบอกโอ้ทีมชาติไทยเล่นเก่งนะอะไรเงี้ยก็ได้แหละโอ้โหกลับมาครับก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้ที่สี่แล้วรอบรองแพ้ใครนะรอบรองเราแพ้เกาหลีเหนือลูกหนึ่งแพ้เกาหลีเหนือโดนลูกเดียวโอ้แพ้ลูกหนึ่งแล้วก็ชิงกับเกาหลีใต้นะครับชิงกับเกาหลีใต้เราแพ้สองหนึ่งนะครับแพ้เกาหลีใต้ก็ถือว่าก็ประสบเร็จอย่างหนึ่งที่ว่าทีมชาติไทยที่สุดแล้วแล้วเสียดายอย่างเดียวถ้ามีพี่ตุ๊กด้วยมันน่าจะไปไกลถ้ามีพี่ตุ๊กน่าจะมีโอกาสชนะเลยนะใช่ๆมันเสียดายแค่นี้เองนะครับพี่ตุ๊กอยู่ครับแล้วหลังจากกลับมาสนามบินคนรับเป็นไงบ้างคนต้อนรับเป็นไงบ้างพี่โอ้โหเต็มเลยเต็มเลยนะครับแล้วกลับมาปุ๊บแล้วก็ญี่ปุ่นก็เชิญไปเล่นฟุตบอลสี่เศร้ารายการกิรินครับกิรินครับกิรินครับเป็นครั้งสุดท้ายที่เชิญ4ทีมที่เราไปก็มีทีมวัตโกดากาม่าคือตอนนั้นก็คือเบโตที่เล่นอยู่ที่ทรายเล่นกับโรมาริโออ่ะครับครับก็บราซิลแล้วก็ยิปต์ภาพญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งได้แชมป์เอฟเอคัพนะและไทยได้ไปก็คือที่ไทยได้ไปก็คือที่4ที่เกมที่ดีทั้งเกมครับญี่ปุ่นเลยเชิญเราไปเล่นครับแบตแรกแพ้ไอ้ญี่ปุ่นเจ้าภาพลูกหนึ่งโดนจุดโทษตัดสุดท้ายแล้วก็แบตสองแพ้สเปอร์สองหนึ่งยิงนำไปก่อนแล้วก็โดนสิบนาทีสุดท้ายแต่แบตที่สามเจอวัตโก้ดากาม่าเจอบาซินแท้โดนไปสามลูกนะครับครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มันมีทีมฮอสโมออยนะครับนี่แหละการจะเข้าไปสู่เป็นนักบอลที่ญี่ปุ่นอ่ะเล่าต่อเลยพี่ก็คอสโมออยซึ่งมีพงศธรเทียบทองนะครับเมื่อก่อนแล้วก็มีพี่ชายสมชายเพิ่มเคยไปเล่นแล้วนะครับก็ติดต่อมาไปที่สนามก็ไปดูแล้วก็ติดต่อให้เซ็นสัญญาไปเล่นฟุตบอลอาชีพโดยตอนให้นาวรวีซึ่งให้นาวรวีคุยให้นาวรวีบอกอ๋อเดี๋ยวติดต่อให้นัดที่ราชประชาคุยกับหม่อมเจมนะครับครับก็หม่อมก็ตกลงให้อันนี้ก็ติดปัญหาเรื่องเรียนอีกแหละนะครับทางจุฬาเพราะว่าเราดรอปได้ปีเดียวต้องกลับมาเรียนจุฬานะครับปีหนึ่งเรียนได้ครั้งเดียวนะครับดรอปได้ครั้งเดียวแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์หวอยมึงมาทางสายฟุตบอลแล้วก็ไปไม่เป็นไรเราก็พี่น้องจุฬาเหมือนเดิม
ก็โอเคเราก็ไปสายฟุตบอลเราก็ต้องออกเดี๋ยวพี่เสือไม่ได้โดนไทยออกแล้วครับไม่ได้โดนไทยนะใครที่ว่าพี่เสือโดนไทยไม่ใช่นะไม่ได้โดนได้เกเรอะไรนะแต่ไปบอลชีพทุกคนเคยเห็นว่าไปทำบอลอาชีพนะก็ไปครับเราไม่ได้เกเรมีเพื่อนจุฬาเยอะแยะครับพี่น้องพี่เสือคอสโมออยล์ในยุคนั้นอ่ะมันแบ่งเป็นเจลีกเจวันเจทูเจทีแบบนี้ไหมที่ญี่ปุ่นไม่มันคล้ายๆกึ่งอาชีพอยู่นะซึ่งตอนนั้นก็เล่นใช่แล้วหลังจากที่เคยกลับมาปีนั้นล่ะมันก็เป็นเจลีกพอดีอ๋อหลังจากนั้นก็เป็นเจลีกเลยแต่ทีมที่เล่นก็คือเล่นกับไอ้ทิโก้แล้วบาซิลนะเราเล่นด้วยกันก็เจอระดับก็เจอระดับซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นอ่าครับก็เจอไอ้ซิโก้เปเล่ขาวอ่ะเล่นอยู่เปเล่ขาวครับมีก็เจอแพ้ 4-0 อย่างตอนนั้นปลายของชีวิตของเปเล่ก็ยิงฟรีคิกยังเหมือนเดิมยิงปั๊บโอ้โหซิโก้ครับเป็นฝันใจของชาวญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งครับเล่นการซ้อมนะครับหนักเหมือนกันญี่ปุ่นนะครับอย่างที่น้องๆไปนะครับหนักครับซ้อมหนักไหมอยู่ได้ซ้อมหนักไหมซ้อมหนักไหมพี่โอ้โหพี่เสือไปวันแรกพี่เสือโดนเทสอ่ะโดนเราแค่อยู่เมืองไทยว่าสบายๆแล้วก็ก่อนจะไปก็ไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่คือนิสัยคนไทยสมัยก่อนไม่ได้เตรียมร่างกายเต็มที่ไปถึงสนามวอร์มเขาก็เทสธรรมดาก็คือสี่เหลี่ยมสนามเต็มสนามเนี่ยแต่ปักธงมาเลยทุกรอบต้องวิ่งนาทีครึ่งเจ็ดรอบนะเจ็ดรอบทุกถ้าพูดว่านาทีต่อรอบต่อไปปุ๊บนาที31ก็เพิ่มเป็น8รอบแล้วก็บอกเขาได้4รอบหลังนั้นเรียบร้อยตายเพราะเราไม่เคยซ้อมไม่ซ้อมเสร็จแล้วก็มันต้องแข่งเนี่ยญี่ปุ่นถ้าคุณไม่ซ้อมร่างกายคุณไม่ฟิตคุณไม่สามารถผ่านวันฟิตเขาไม่ให้ลงคุณเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วใช่ไม่มีอะไรชื่อเดี๋ยวคุณซ้อมเราว่าซ้อมโอ้โหขนาด2อาทิตย์เราว่าฟิกเล่นเมืองไทยได้สบายยังไม่ผ่านเลยตอนนั้นเข้าอาทิตย์ที่3ก็เริ่มมีรายชื่อแล้วที่3เริ่มมีรายชื่อพอดีแบ็คขวาเขาเจ็บพอดีเขาถามบอกว่าเล่นแบ็คขวาได้ไหมเฮ้ยเราปีกเก่าดีกว่าใช่ไหมปีกเก่าเนี่ยแล้วก็ลงไปเล่นลงแทนปั๊บยิงไป2ลูกจ่ายลูกเองอ๋อตอนนั้นแบ็คขวาเล่นปีกขวาแบ็คขวาก็คือเขายืนหลัง352อ่ะสามห้าสองก็มีแบ็คโอเคโอ้สบายแล้วกันครับใช่แล้วแต่โค้ชเหรอจะใส่ป้องก็ชนะนั้นก็ยืนตัวหลักมาตลอดยืนญี่ปุ่นเล่นตัวญี่ปุ่นทีมคอสโมเนี่ยเป็นทีมสมัครเล่นคล้ายๆก็กึ่งอาชีพคนผู้ที่เล่นก็คือพนักงานนั่นเลยพนักงานที่ทำงานบริษัทแล้วเราก็ทำงานบริษัทก็มาซ้อมตัวเย็นเนี้ยได้คุยกับพวกนักญี่ปุ่นทำไมบอกว่าเราก็บอกว่าทำไมไม่ซื้อนักเตะบราซิลมาล่ะครับเขาบอกว่าถ้าซื้อนักเตะบราซิลน่ะเล่นเหมือนเราเนี่ยมันแพงใช่ไหมเล่นได้เท่าเราเนี่ยมันแพงเล่นได้พิเศษแต่มันแพงครับใช่ครับก็เราก็เล่นปีงแต่กำลังที่วัยรุ่นเนี่ยเวลาท้ายๆเนี่ยมันเหงาความเหงามันผมมันสมาธิการเล่นบอลมันไม่ค่อยมีนี่คือเรื่องจริงในจริงนี่คือที่ใส่คนไทยครับนี่คือจุดอ่อนของเราแต่ถ้าพวกเราแบบตั้งใจเล่นจริงๆนะเราสามารถโอ้อยู่ยืนหยัดหลายปีนะแล้วนักเตะไทยอ่ะนิสัยเนี่ยเรามันต้องเป็นท่านบรรพบุรุษของเรานะโฮมซิกอาหารอากาศอาหารด้วยนะอากาศหลายอย่างครับโอ้โหทุกอย่างอยู่วันหนึ่งเนี่ยปฏิทินเนี่ยเขียนหนึ่งวันโอ้เมื่อไรจะถึงอีกวันหนึ่งว่านานเหลือเกินนะความคิดถึงบ้านเขียนตั้ง5วันเลยดีกว่าแต่ก็อยู่ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งกลับมาอ่ะกลับมาก็มาอยู่สโมสรตำรวจก็สนิทกับพี่ดำวันนี้ก็พี่ยงพี่ใหญ่เราพี่ยงก็เลยบอกแล้วสโมสรตำรวจไปเรียนในร้อยเปล่าก็บอกเอาที่พี่นั่งเรียนเอาที่พี่ยงก็บอกว่าแล้วแต่บุญวาสนาเมืองนะหมายความว่าโควต้าตอนนี้มันมี5คนแล้วของเขาก็คือมีไอ้ซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองครับไอ้เทพบุตรรอดแก้วไอ้ทุพลเสนาเพ็งไอ้เดนัยแล้วก็ไอ้สมจิตสัมภวุฒิ5คนแล้วครับเขาบอกว่าบอกว่ามันเป็นสำรองคนที่6แล้วกันได้ครับพี่ก็ได้เสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มันประมาณในอาทิตย์นึงพี่ยงก็เจอพี่ยงเอ้ยมึงจะฟังข่าวดีข่าวร้ายป่ะข่าวร้ายพวก
พวกไอ้พวกไอ้บุตรสูงไม่ถึงไอ้โก้ตาบอดสีไอ้โก้ตาบอดสีเดินนายตาบอดสีตอนนี้มันก็ต้องเข้าสามคนนะความโชคดีก็คือได้เข้าเด็กเรียนร้อยเอาแล้วดิเราทีนี้มันต้องลาออกจากราชประชาอีกโอ้โหครับมันก็เป็นปัญหาสมัยก่อนเราจะออกราชประชาเนี่ยเล่นสโมสรต่างสโมสรเนี่ยมันลำบากมอมไม่ค่อยออเซ็กนยยา้ากยใอห้อกยใช่าไหมกออกยากโอ้ใช้รัยฐประาชากเขายากที่สุดในโลกเขาอ่บะอกที่สุดในเขาโลบอกกว่าสัญญาทาสอ่ะเขาบอกสัญญาทาสแต่ว่าไม่แต่จริงๆนายก็เป็นห่วงเราแค่นั้นเองนะสมัยก่แอกนเราดไูม่แลคิดดีอะไรครับงานครับครใัชบ่ใช่เขาดูแลดีนายดูแลดีพ่อหม่อมคุณเป๊ปอะไรนะครับดูแลพวกเราดีตลอดมาครับนะครับก็พอดีนายวินิจเชษฐสกุลก็ไปขอนายสมเกตก็ได้ออกมาได้เรียนไปร้อยนะปีหนึ่งก็มีเมธเข้าไปอีกภูเมศเข้าไปแทนภูเมศแล้วก็ไอ้วรวิรยุทธตาสีพันธ์ไอ้โต้งจไป้าสามอ่าเป็ครันบห้าคนแล้วก็ไอ้สุพลสารเพลงเอ้ยเสนาพังเสนาเพลงอีกคนหนึ่งไปแต่ตอนเล่นดีมทีมไงดีมทีมเสร็จไม่เป็นรายครงัาบนตัวเลยเขาตัดออกเสียดายไอ้หำนะเสียดายครับครับต้คารับก็เลโยอเขเ้คาไปเรียนหนึ่งปีนี่อ่ะโอเคโอ้เล่าเรื่องประสบการณ์มาเยอะแล้วเข้าสู่เรื่องโค้ชก็คุยกันหน่อยทีนี้ได้พี่เสิร์ชเริ่มต้นหลังจากจบเนี่ยออกฟุตบอลเนี่ยมาเยอะมากมายเนี่ยมาผันตัวเองมาเป็นโค้ชได้ยังไงเริ่มอบรมโค้ชแบบไหนเริ่มอบรมโค้ชก่อนดีกว่าจริงๆอ่ะหลังจากพี่เสด็จค่อนข้างเลิกเล่นฟุตบอลเร็วนะอายุครับ26เลิกเล่นแล้วหมายความครัวบ่าเกิดอาการบาดเจ็บบาดเจ็บเองด้วยความประมาทของเราเองอ่ะนะครับการพคัรกับผ่อนสำคัญที่สุดนะครับเราประมาทในการเล่นไม่ได้วอร์มลงไปแล้วก็บาดเจ็บแล้วสมัยก่อนเนี่ยการบาดเจ็บเนี่ยหมอมันรักษายากการผ่าตัดแต่ยาเนี่ยมันต้องผ่าแบบโอ้โหแบบตะขาบอ่ะเราก็กลใัชว่คใรชับ่กแผลัลวใหญ่ๆครมัับนไม่กม็ีสองกล้องแบบนี้เวลาเข่าเป็นที่เข่าเนี่ยเวลาวิ่งเราจะล็อกบอลมันไม่เหมือนเดิมพอวิ่งความเร็วปุ๊บจะล็อกไม่เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นกองกลางแต่ว่าการวิ่งบอลมันก็ยังไม่ได้ก็เลยเลิกก็เป็นผู้ช่วยโค้ชสโมสรตำรวจอยู่กับวิทูลพี่ยงจนจำได้ครับอบรมโค้ชก็จนพคี่รัยบงให้พี่ยงสามเปี่ยมเนี่ยพี่ยงเรายงก็เลยให้ไปเรียนโค้ชซีเลเช่นครับที่สุพรรณรุ่นแรกพุ่นสาธิตตึกสำราญนะครับก็เรียนเสร็จแล้วก็มาเรียนบีต่อบีเลเซ่นครสัุบดท้ายก็มาเรียนเอเลเซ่นนะครับรุ่นพี่หนุ่ยเนี่ยครับวางกันนะครับเอเลเซ่นพี่เสือจบเอใช่ไหมเอครับเอครับโอ้สุดยอดนะครับต่อครับเนี่ยรุ่นเนี่ยครับรุ่นครับครับรุ่นนี้ครับพี่เสือติดโปรเพิ่งซ่อมเสร็จติดโปรลืมเขียนข้อเขียนถึงแต่ไปซ่อมแล้วครับอาจารย์แดงให้ไปซ่อมเรียบร้อยแล้วผ่าครนับแล้วนะครับก็แล้วพอจบพี่เสิร์ชเป็นผู้ช่วยอยู่กับพี่ยงอ่ะอยู่ภาคหนึ่งพี่เสิร์ชมารับงานเฮดโค้ชอ่ะครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไหนเมืองการยูไนเต็ดเมืองการยูไนเต็ดครั้งแรกเลยแต่ก่อนครัจบะไปเมืองการเนี่ยเคยไปช่วยพี่เสกคนหนึ่งพี่เสกเสกสรรพี่เสกกำแพพีง่เเพสชกรพี่เสกกำแพงเพชรพี่เสกก็ไม่พี่เสกก็ไม่เคยเป็นเฮดไงพี่เสกก็พี่เสกบอกเสิร์ชมึงว่างมาช่วยเทนกองหน้าหน่อยก็เลเลย่าหน่อยเหลเล่ืาอหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยก็เลยไปช่วยพี่เสกที่กำแพงเพชรไปช่วยตอนนั้นทีมอยู่อันดับ12บ้างตอนนั้นรวมภาคเหนือเลยภาคทีคมรับใหญ่ๆกันเลยแต่เขาไปเจอปีนั้นมันเอาสามทีมมันรู้สึกก็ไปช่วยกำแพงเพชรไปถึงก็อาเจกบอกว่าเฮ้ยกูนัดเด็กไว้ถ้ากูว่าทีมเราเนี่ยได้อันดับ6จะพาไปเที่ยวทะเลตอนนั้นอยู่12นะนะ12ก็ครไัปบก็ไปคุมซ้อมกองหน้าแล้วยิงบอลนะครับเล่นเล่นไปเล่นมาเฮ้ยต้องเจอใครเชียงใหม่เจอพี่ยงแชมป์เจอพี่โยพี่โยพี่โยทำเชียงใหม่ปีนั้นพี่ยงชนะแชมป์แต่นั่นแหละพี่ยงทำเชียงใหม่แล้วก็ทีมปากน้ำโพอนุโพไอ้โคครับชูทำไอ้พวกมคารโัตบโร่อะไรนั่นแหละแล้วก็ทีมพิษโลกเกิดทีมหลักๆนั้นเลยไปถึงชนะสุโขทัยชนะเพชรบูรณ์แล้วก็เล่นไปเยือนแมตช์สุดท้ายลองแมตช์ท้ายไปเจอพี่ยงที่เชียงใหม่เขายงฉลองรอฉลองแชมป์พอดีเราคกร็ับจัดพวกเด็กๆเลยบอกเสกจัดครับเด็กๆเล่นเลยเราพี่เสกชอบสไตล์เด็กๆแล้วเล่นไม่ทันอะไรไอ้เปี๊ยะยิงก่อนเลยปุ้งเล่นห้าทีไอ้เปี๊ยะไม่ไว้หน้าเลยสักพักมาแพ้ก็ไล่เสมอหนึ่งเท่าแล้วก็ไอ้เชียงใหม่ยิงอีกปุ้ง
เรายิงอีกเสมอแล้วก็จะหมดเวลาเรายิงนำอยู่ 3-2 นำจนใกล้จะหมดเวลานักเกียรติหัวร้อนแล้วจะไอ้เหี้ยเอ้ยนักเกียรตินักเกียรติอยู่พี่ยงครับแต่สุดท้ายนาที90ตัว90ก็เอาตาไอ้วาซินไอ้เจลออกอะไรเงี้ยแล้วก็โดนตีเสมอเหมือนนาที90แล้วก็94แล้วแพ้ 4-3 แล้วกลับมาคุยเด็กอ่ะเอ้ยวันนี้เด็กคนเนี้ยเด็กมันยังไม่เคยให้เล่นเลยเราก็บอกไปเห็นมันซ้อมไงมันตั้งใจเด็กคนนี้ไอ้จื้ออะไรเงี้ยมันตั้งใจก็ซ้อมก็เล่นเอาเด็กๆเล่นกันนั่นเลยก็หลังสุดท้ายแต่สุดท้ายมาเจอกับปากลำโพซึ่งถ้าเกิดปากลำโพชนะเนี่ยได้ที่สองนะเริ่มไอ้บาชูก้าบาชูก้าเลยได้อยู่ได้สนามกำแพงเพชรตอนนั้นมาชูก้ามาชูก้าบาชูก้าใช่ไหมบาชูก้าตอนนั้นกำลังดังๆอ่ะอยู่ข้างเดียวครับฟรีคิกอย่างเดียวคมกิฟต์มันคมกิฟต์เลยแต่นั้นเราชนะ 3-0 ในบ้านจนในปากลำโพถ้ามันชนะเพชรกำแพงเพชรก็ได้ที่สองได้ 500,000 แล้วนะครับแพ้จนในเพชรพิษณุโลกได้ไปกับเชียงใหม่สามทีมแล้วสามทีมนั่นแหละแล้วก็พอดีกระบวนการติดต่อมาก็เลยบอกเต้กูเป็นโค้ชได้บอกว่าเฮ้ยมึงได้ก็คุยเราก็ไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมอาการจะเป็นซึ่งเป็นโค้ชตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่เคยเป็นเฮดมาก่อนยังไม่เคยเป็นเลยโอเคใช่ตอนนั้นปีอะไรตอนนั้นปีอะไรพี่เติร์ดปีอะไรปีหนึ่งสามมั้งหนึ่งสามหนึ่งสามโอ้ใช่รู้สึกว่าช่วงนั้นผมทำทุกอย่างแล้วประจวบถือประจวบไปไงใช่ไหมที่อ๋อประจวบประจวบอ่ะโอเคโอเคครับครับครับใช่ใช่ที่เมืองการมีแต่คนไทยล้วนๆน่ะที่โจทครับก็ไปคุยสัญญาบอกว่าคนไทยล้วนๆแต่ติดให้1/5โอ้โหเป็นโจทย์ที่นะเจอละทีมสุดท้ายโอ้แล้วประจวบตัวนั้นตัวดีๆอย่างนั้นโอ้โหใช่ป่ะครับครับตอนนั้นแล้วก็ไอ้บังการก็นำมานะนำทางอ่างทองด้วยใช่ไหมอ่างทองใช่ไหมครับอ่างทองก็ฟัดกับอ่างทองกันแล้วนายครับแต่ตัวหลังก็เสร็จอ่างทองเพราะอ่างทองกำลังนายเพียบเอาไปครับโอเคก็ได้แหละครับก็จุดเริ่มต้นของการเป็นโค้ชบังการก็อยู่บังการได้2 ปีครับแล้วก็มาต่อที่ลำปางใช่ไหมสามประยูสามประยูสามทำเจ็ดตัวไม่สองปีตอนทำเจ็ดตัวไม่สองปีก็มาเซอร์ให้ไปช่วยดูชุดเจ็ดตัวไม่สองปีแต่ว่าพอดีท่านในหลวงเสียพอดีปีนั้นไม่ได้จัดเลยเลิกเลยมากลับมาก็มาทำเปิดอะคาเดมี่ที่เมืองการครับจับอะคาเดมี่เอาหูซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นกินนอนเพราะเด็กเราไม่เป็นเขาตรงเราพี่ศักดิ์ก็ยังรู้ว่าจากเด็กไม่เป็นเนี่ยจากเตะบอลไม่เป็นแล้วซ้อมทุกวันเด็กมันจะไปจะแบบไหนเหมือนเป็นครูอะไรอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทำทดสอบว่าภายใน2-3 ปีเนี้ยเด็กคนเนี้ยซ้อมเช้าเย็นวิวัฒนาการจะไปถึงไหนแต่เราก็เห็นผลว่าสามารถทำได้ถ้าเด็กตั้งใจจริงๆแล้วก็จะได้ดีด้วยแล้วเนี้ยครับอายุ2 ปีครับเหมือนกันแล้วก็ลำปางติดต่อไปนะครับครับก็ไปทำลำปางก็ฤดูกาลที่ผ่านมาครับปัญหาก็คือโควิดนะครับทำให้ทีมไม่สามารถประสบผลได้ในหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับครับแล้วก็จดจับมาลำปางเจอผมอ่ะเจอกันผมไปเยือนพิเศษตอนนั้นจำได้หลังจากจดจับลำปางชนะทีมชาติชนะทีมชาติใหม่ด้วยตอนนั้นชนะทีมชาติด้วยโอ้โหให้ที่ต้อนรับเลยกำลังฟอร์มดีกำลังฟอร์มดีก็ไปเจอกับลำปางที่พี่เติร์ดแล้วหลังจากนั้นพี่เติร์ดก็เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเอาสมชายมากมูลเข้ามาเนาะใช่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 ครับเอาชายเข้ามาแล้วก็ดูแลพี่เติร์ดหลังจากนั้นพี่เติร์ดก็ไปทำอะไรต่อพอคาเดมี่อ่ะแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเด็กที่เมืองการมากกว่าเราก็บอกว่าเฮียขอกลับเมืองการดีกว่านะครับก็ให้คนอื่นมาทำดีกว่าแล้วเราไม่อยากไปอยู่แบบให้เป็นที่ไอประธานเทคนิคมันไม่ใช่ยังไม่ได้อยู่เพราะสไตล์คนละสไตล์การทำทีมฟุตบอลครับครับมันไม่ใช่สไตล์เราแล้วก็เราไม่สามารถทำทีมให้ทีมสไตล์ของเราประสบสำเร็จได้นะครับซึ่งมันมีปัญหาหลายอย่างแต่ก็ครับก็อย่างที่เห็นนะโควิดอะไรเนี่ยครับหลายอย่างขออนุญาตกลับบังการนะครับครับแล้วกลับบังการเสร็จแล้วก็กลับไปได้เดือนเดียวพอดีเพื่อนไปเยี่ยมที่เมืองการแล้วก็ไปเที่ยวกับสุพรรณเป็นคนสุพรรณเพื่อนเป็นคนสุพรรณเพื่อนหล่อเป็นคนสุพรรณเรียนกันสมัยเรียนแล้ว
ซึ่งปัจจุบันก็ทำงานธุรกิจอยู่ที่ภาคอีสานคือเกี่ยวกับตรอตรวจสภาพรถซึ่งเป็นการจำหน่ายทั้งทั่วประเทศนะก็เลยพามาเที่ยวกันพุทธหาที่เฉยตอนแรกไม่คิดอะไรมาเที่ยวเสร็จแล้วก็เห็นบอกว่ากลับเมืองการก็คือมันก็ตอนนี้มันไม่ได้ซ้อมฟุตบอลเด็กอะไรเงี้ยเพราะโควิดก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวทำสนามที่ดีกว่าก็คุยกันคืนเนี้ยก็บอกเออแล้วแต่ติแล้วก็ตื่นเช้ามาติตื่นเช้ามาเสร็จแล้วเราก็ทำไมหล่อไม่มารับไปกินข้าวทีบอกอยู่ไหนวะอยู่สนามบอลเนี่ยทำไมกำลังสั่งที่ผมดินอยู่เราคิดใจชิบหายแล้ว มันทำจริงๆชิบหายทำสนามบอลเลยทำจริงๆเลยถมดินเลยถมเลยเอาแล้วก็เอาก็เอาแล้วก็อยู่ที่นี่เลยก็ทำแล้วก็มีเด็กสนใจเยอะนะครับถึงเพื่อที่นี้เด็กมุกทหารไม่มีอะคาเดมี่ที่ทำจริงๆนะครับแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นฟุตบอลเยอะเยอะด้วยที่สัมผัสมานะที่สัมผัสมานะครับก็อยากจะเรียนนะครับแล้วก็คงจะทำสนามสอนเด็กจริงๆนะครับเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เป็นนักบอลอาชีพในวันข้างหน้าซึ่งฟุตบอลอาชีพเดี๋ยวนี้มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยเอาประสบการณ์มาแชร์น้องๆแล้วก็เอาองค์ความรู้พิเศษเนี่ยจบถึงระดับ A ไลเซนส์นะครับระดับไลเซนส์พิเศษจบเยอะผมอีกนะผมแค่ B ไลเซนส์นะพิเศษผมแค่ B ไลเซนส์ใช่ใช่บางทีวุฒิเนี่ยแค่นั้นเองจริงๆบางคนอยากได้กันโอ้ย B A บางที C ยังสอนยังใช้ไม่หมดเลยสอนแต่เด็กแปลบอลจะไม่เก่งเลยใช่ไหมครับจะทำขั้นตอนเนี่ยแปลบอลให้เด็กเก่งจะทำยังไงโอ้เนี่ยขั้นตอนสำคัญที่สุดจากไอ้บรรยากาศเนี่ยทุกคนก็อยากได้ทุกคนว่าวิธีการสอนเด็กมันต้องให้ละเอียดจะให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดนิดนึงฝากด้วยก็หลังจากนี้พี่เสิร์ชก็คงจะทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดอยู่ที่ช้างมูลอารีนาเพื่อที่จะสร้างเด็กสร้างเยาวชนพี่เสิร์ชมีแผนวางแผนถึงขนาดไหนครับกับการตั้งเป้าถึงขนาดสร้างสนามตั้งชื่อเป็นช้างมูลในคาเดมี่มีความหวังความฝันอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นหรือจะมีการต่อยอดยังไงหรือเปล่าพี่จริงๆแล้วเราได้สัมผัสกับเด็กๆชั้นแถวภาคอีสานแล้วก็คนผู้ปกครองของภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างอยากมีน้ำใจมั่งคั่งใจกับสิ่งที่ได้สัมผัสมาครับเราก็อยากเอาความรู้ที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเอาความรู้เนี่ยมาสอนเด็กๆการเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นยังไงหรือการใช้ชีวิตในสังคมเป็นยังไงนะครับเอาสิ่งที่เราเคยประสบการณ์จริงๆเราไม่ได้เมคตั้งแต่เด็กเราลำบากมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่การจะเป็นนักบอลคนหนึ่งนะครับที่สำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งเนี่ยเราเห็นผู้ปกครองพาเด็กไปกรุงเทพนะไปอยู่กรุงเทพไปคัดบอลตลอดคัดบอลเพื่อจะให้ลูกได้เล่นฟุตบอลต่อไปนี้เรามีสนามที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมาสนามเราเดี๋ยวเราจะจ้างโค้ชสมมติว่าใครอยู่กรุงเทพเขาต้องอยากมาดูเด็กมาดูเด็กที่เลยเป็นศูนย์กลางที่ให้มาดูเด็กเลยถ้าเด็กคนที่ดีเอาไปได้เลยนะเอาเด็กไปได้เลยไม่ต้องให้ผู้ปกครองไปต้องเอาพาลูกหลานไปตลอดคัดต้องค่าใช้จ่ายเยอะแยะหมดนะครับเยอะแยะทำเป็นกลางให้เพื่อต่อยอดให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ศึกษาที่ดีๆนะในอนาคตครับเหมือนพวกเราสุดยอดสุดยอดคือมันไม่ได้ให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวนี้แต่ละมุมแต่ละที่ของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภาคก็มีโค้ชที่มีความรู้ความสามารถมีองค์ความรู้ไปช่วยสร้างให้อยู่แล้วก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีอะไรก็ต้องเข้ากรุงเทพนะพี่เสิร์ชนะใช่ใช่ใช่พวกเราไม่ต้องแล้วเรารู้ว่าความลำบากเป็นยังไงเรามีเงินบาทนึงเนี่ยแต่แล้วคนจนๆไม่มีเงินจะลูกที่มีความสามารถจะทำยังไงจะยังไงเราอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ที่ซ้อมเนี่ยถามว่าบอกว่าผู้ปกครองต้องเสียอะไรผมไม่ต้องครับผมอยู่สนามอยู่แล้วตอนเย็นมาเหอะเพราะเรายังไม่ได้เปิดใช้สนามมาสอนให้หมดทุกอย่างนะครับสอนการเบสิกอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องจนผู้ครองเอาเงินมาใส่กระเป๋าให้ผมไม่ต้องเราเห็นผู้ครองอะไรช่วงนี้ช่วงสอนซีอยู่เหรอครับพี่สอนซีไม่มีอะไรเราก็อยู่สนามอยู่แล้วตอนเย็นเด็กก็มาตอนบอกว่าเดี๋ยวให้เปิดให้เป็นทางการก่อนเพราะตอนนี้เราก็รู้ว่าทุกคนเราก็รู้ว่าทุกคนมันลำบากหมดใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนอยากเล่นบอลเราก็อยู่สนามอยู่แล้ว
เราก็ไปทำอะไรก็เหมือนเล่นกับเด็กๆไปด้วยแค่นั้นเองเราไม่ได้มาทำธุรกิจอะไรใจดีจังใช่แล้วใช่ใช่ใช่ครับก็โอ้ถือว่าโอ้ได้อานิสงส์มากสุดยอดมากเลยที่แรกผมคิดว่าพี่เสิร์ชเปิดเป็นคอร์สแล้วเก็บตังค์แล้วนะยังนะเอาสนามเพิ่งสร้างเสร็จด้วยไม่แล้วอนาคตจะไม่ทำให้มันเป็นมาตรฐานเป็นคอร์สมีชุดมีเป็นอะไรที่มันเก็บค่าเราเรียนเป็นชุดชุดชุดอนาคตเดี๋ยวค่อยทำก็ตัวตอนนี้เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็แย่หมดนะแล้วก็อันตรายเราไปท้อนเด็กแล้วก็ถ้าเด็กเป็นอะไรไปหรือติดเป็นอะไรโรคไปมันก็แย่หมดทุกอย่างนะครับให้พร้อมอะไรเราสุดยอดครับแล้วก็ไม่ได้แพงผู้ปกครองไม่ต้องกลัวว่าเราจะเก็บแพงนะครับเอาพอที่ผู้ปกครองอยู่ได้จับต้องได้หมดทุกอย่างนะครับก็ดีๆแล้วก็ถ้าใครดีๆมีโอกาสจะไปบาซ่าได้ไปเลยถ้าเก่งจริงๆขอให้เก่งจริงๆตั้งใจจริงผมก็ติดตามอยู่ติดตามพี่เสือสอนอยู่เหมือนกันมันเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงมันถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับเอาเด็กมุกดาหารแล้วกันน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่เนี่ยหรือมาฟังย้อนหลังอ่ะคนที่สอนน้องๆหนูๆอยู่อ่ะถ้าได้ฟังจากคลิปนี้หนูจะรู้เลยว่าโค้ชทึ่งอ่ะคนที่สอนหนูอยู่อ่ะคือระดับโค้ชธงเนี่ยหรือระดับเอาง่ายๆเลยอย่าว่าแต่โค้ชธงซิโก้ตะวันกลุ่มคนกลุ่มพวกเนี้ยซึ่งอายุไม่ห่างกับพี่เสิร์ชเท่าไหร่นะจริงๆอายุไม่ห่างกับพี่เสิร์ชนะพวกผมเนี่ยแต่พวกผมอ่ะต้องนั่งดูทีวีดูพี่เสิร์ชเล่นอ่ะพี่เสิร์ชพอนึกออกไหมหนูๆฟังไว้นะครับโค้ชธงซิโก้ตะวันกลุ่มพวกเนี้ยที่อายุไม่ห่างกับประเสริฐช้างมูลมากอ่ะแต่ในยุคนั้นอ่ะนั่งดูทีวีประเสริฐช้างมูลเตะในฐานะทีมชาติไทยเกมที่พี่เสิร์ชเล่นกับจีนอ่ะผมตอนนั้นผมซ้อมธนาคารกรุงไทยผมก็เล่นสโมสรแล้วซ้อมเสร็จก็มานั่งดูกับเพื่อนๆเชียร์ตอนนั้นผมก็อยู่ม.4 ม.5 นี่แหละโอ้โหเชียร์สนุกนี่ครับคนที่สอนน้องๆหนูๆอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยคือสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องกลัวทุกเรื่องสามารถขัดเกลามาสอนหนูๆได้แน่นอนถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากนะสำหรับน้องๆเยาวชนที่อยู่มุกดาหารแล้วก็จากที่ทราบก็ไม่เก็บตรงเก็บตังสอนแบบกันเองแบบนี้ถือว่าสุดยอดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ใครมีอะไรอยากจะถามพี่เสิร์ชถามได้นะครับนี่เห็นไหมโอ้โหเนี่ยพี่เสิร์ชสุดยอดครับอาจารย์เสิร์ชช้างมูลยินดีกับผู้ปกครองและเด็กด้วยครับนะครับนี่นะครับครับครับขอบคุณครับโชคดีของประเทศไทยเนี่ยโหแม่โอ้โหพี่เสิร์ชสุดยอดเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เสิร์ชประเสริฐช้างมูลโค้ชเสิร์ชคือใครพอมาฟังเนี่ยหลายคนก็ทึ่งหลายคนก็ประทับใจนะครับเนี่ยมีแต่คำชมสุดยอดครับได้ฟังละเอียดและทึ่งมากครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับครับต้องขอขอบคุณโค้ชธงด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เคยลงรายละเอียดที่ไหนเลยไม่เคยได้คุยไม่เคยออกสื่อที่ไหนเลยผมก็รู้แต่ว่าคนระดับพี่เสิร์ชนี่คือระดับน้องๆพี่ตุ๊กนะครับผมบอกเลยพี่เสิร์ชคือระดับน้องๆพี่ตุ๊กในยุคนั้นน่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยกับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาถูกมาพูดถึงมากนักผมก็เลยสนิทกับพี่เสิร์ชผมเป็นรุ่นน้องพี่เสิร์ชผมเป็นรุ่นน้องพี่เสิร์ชที่จุฬานะครับแล้วก็ผมติดทีมชาติชุดแรกโค้กคัพอาเซียนชุดเดียวกับพี่เสิร์ชมีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่พี่เสิร์ชสอนให้ผมเป็น เยอะแยะครับเยอะแยะนะฮะประกอบครั้งแรกของผมก็พี่เสิร์ชก็เป็นคนจัดการให้นะครับอะไรประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บตัวฟลอริดาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับใครมีอะไรใครถามบ้างครับตอนนี้พี่เสิร์ชยังเป็นตำรวจอยู่ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วครับลาออกแล้วครับลาออกปีแล้วครับครับนี่เห็นไหมแต่เพื่อนเป็นคนตอนนี้เพื่อนก็หลายๆคนก็เป็นระดับผู้การแล้วผู้การผู้กับนะระดับพิเศษนี่แบบสุดยอดแล้วแต่แบบต้องมาแบบหมายถึงว่าติดดินครับมาติดดินมาทำสนามตอนทำสนามไปดูตามเฟซได้ไหมครับมันมีความสุขมากก็ตรงเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขมากเราทำสนามเราไม่เคยรู้ว่าเราไม่เป็นเรื่องสนามเราสามารถทำเอง
ตื่นทุกเช้า6โมงหญ้ามันทำไมทำเหลืองหญ้าทำไมคือเรารายละเอียดเราปฏิบัติไปดูสนามตอนนี้เรียบหมดเลยครับยังดีเลยนะขายสัมผัสแล้วโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราชอบครับอีกอย่างหนึ่งครับผมพิเศษพูดมาผมรู้ผมผ่านมาแล้วรู้แล้วเมื่อประมาณ10ถึง20ปีที่แล้วผมอ่ะเราปลูกหญ้าเองนะพิเศษนะถ้าเราปลูกหญ้าเองนะคือผมก็ทำสนามบอลเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอ่ะผมทำสนามบอลผมตื่นมารดน้ำอ่ะมันเหลืองอ่ะทำยังไงมันจะตายแล้วกลัวไปหมดเลยนะกลัวไหมใช่กลัวเป็นยังไงดีวะกลัวไปหมดพอมันโตนี่ก็มีความสุขนะครับความสุขเห็นมันเขียวแล้วมีความสุขมากๆก็ต้องนั่งดูทุกเช้าครับครับเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเป็นเด็กได้อยากไปฝึกบอลกับโค้ชเสิร์ชครับนะครับเนี่ยเนี่ยครับอะไรเนี่ยสุดยอดครับยุคนั้นยุครุ่งเรืองของทีมชาติไทยถามแบบนี้ในไหนรู้แล้วโรเบโต้คาร์ลอสทำไมเขาเปลี่ยนแปลงฟุตบอลบ้านเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับพี่เสิร์ชช่วยแชร์ไอเดียในช่วงที่แกมาเป็นโค้ชอ่ะในฐานะที่พี่เสิร์ชตอนนี้เป็นโค้ชแล้วอ่ะพี่เสิร์ชช่วยบอกว่าคาร์ลอสเขามีวิธีการสอนแบบไหนบราซิลมันเป็นยังไงกับฟุตบอลสมัยใหม่มันแตกต่างกันไหมวิธีการสอนมันยังไงครับพี่ครับครับก็หลังจากที่เปลี่ยนโค้ชเป็นเมื่อก่อนทีมชาติไทยซ้อมเนี่ยนะครับก็คือซ้อมสนามสุขก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากเล่นลิงกันนะครับเล่นลิงนะครับแล้วก็แบ่งข้างเล่นเกมนะครับเล่นเกมกันซ้อมกันไม่ได้เกินครึ่ง10นาทีเดี๋ยวก็เลิกฮะเดี๋ยวก็เตะกันนะสัดกันเองปั๊บปุ๊บนะครับสมัยก่อนไม่มีอะไรมากถ้าซ้อมแบบฟุตบอลแต่เวลาคาร์ลอสมาเนี่ยวิธีการซ้อมเขาเปลี่ยนไปหมดนะครับเราไม่รู้วันนี้เขาจะซ้อมอะไรวันนี้ไม่รู้จะซ้อมอะไรนะเอามีการเอาวอร์มแบบท่าบราซิลสมัยก่อนนะวอร์มกันนะโอ้ใช้กันทั้งประเทศวอร์มก็โอ้โหใช้ทั้งประเทศนะใช้กันอึ๊บปุ๊บอึ๊บแล้วเราตัวเล็กต้องยืนหน้าต้องใส่ใจใช่ไหมคนตัวเล็กต้องอยู่แถวหน้าไปเรื่อยๆต้องเรียนรู้ตบบาสินท่าวอร์มแม้แต่เขาซ้อมแบบมันก็ทำให้เรารู้ว่าไม่รู้ว่าเราจะซ้อมอะไรนะเราก็ทำให้ตั้งใจซ้อมแล้วเปลี่ยนวิธีการเล่นสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยก็เล่นสี่สองสี่มันคือว่ามีกองกลางสองคนปีกซ้ายปีกขวาตุ้งหน้าตุ้งหน้าต่ำแต่คาร์ลอสมาเปลี่ยนระบบตอนแรกเล่น4-4-2จากปีกไม่มีแล้วเขาเล่น4-2ขนมเบกสี่เหลี่ยมกระลำตัดนะ4-4-2เดมอนไดมอนครับพิเศษจากเล่นปีกไม่มีแล้วต้องมาเล่นตัวลุกเราก็เล่นไม่เป็นสมัยก่อนมาเล่นบอกว่าเห็นเรามีความเร็วเนี่ยเราสามารถทะลวงได้นะเลี้ยงบอลได้แล้วขึ้นยิงบอลได้แถวสองได้ครับมันก็จับมาเล่นครับก็ทำให้เราทุกคนก็ตื่นตัววิธีการเล่นมันก็ลงสนามมันก็สนุกกับบอลนะครับครับจนเล่นจนพักหนึ่งก่อนไปที่เกมนะเราลงทีมกับทีมญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นสนามสุกเลยละครึ่งแรกเราโดนยิงไป3ลูกครับก็พักครึ่งทะเลาะก็เปลี่ยนแผนใหม่ปั๊บเอ้าทำไมเอาไอ้เมธไปเล่นแบ็คซ้ายไอ้เมธจากเล่นกลางไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็เอาอดิพงษ์ลงมาเอ้ยเอาอนันต์กับอนันต์กับไทโรจน์แล้วก็นาทีแล้วเอาสุทินไปเล่นแบ็คขวายืนหลัง5แล้วก็เอาชลินปาติลิมายืนการตัวรับครับพี่ดอมายืนพี่ดอเกิดเลยตัวรับพี่ดอเกิดเลยขาวแล้วก็พี่ทูลพี่ปั้มยืนแล้วก็หน้าแล้วก็พี่เสรีหน้าคู่ครึ่งหลังยิงญี่ปุ่นไป5ลูกอ่ะเล่นเกมไหลลื่นแบบทุกคนแบบสนุกกับฟุตบอลเดี๋ยวครึ่งแรกโดนญี่ปุ่นนำเท่าไหร่นะ3-0อันนั้นคือชุดใหญ่ใช่ไหมชุดใหญ่เนี่ยแหละอุ่นเครื่องอ่ะยังมีภาพอยู่เลยชุดใหญ่แล้วครึ่งหลังยังไงเราต่อพี่ต่อก็เปลี่ยนเป็นระบบคล้ายๆ5-5-3-2หรือ3-5-2ก็5-3-2ครับครับแต่ว่าเล่นหลังจากเกมไหลลื่นหมดเลยเล่นกันแบบโอ้โหมันสนุกก็พับญี่ปุ่นเล่นหลังเรายิงญี่ปุ่น5ลูกเราชนะ 5-3 แล้วก็เป็นถือเอาระบบเนี้ยไปเล่นจนเอเชียนเกมที่ปักกิ่งจนเราได้ที่4นะครับแล้วกลับมาเมืองไทยทุกคนทุกสโมสรใช้หมดใช่ไหมระบบนั้นทั้งประเทศนะครับแม้แต่ผ้าวอร์มทั้งอะไรแบบนั้นนะ
แต่ฟุตบอลนะครับมันก็มีวิทยาการเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ใช่ของที่นะครับมันก็วิทยาการไปฟุตบอลนะครับเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ไม่มีอยู่กับที่ต้องศึกษาตลอดนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิธีการเล่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีเล่นเยอะนะครับทั้งการเทสซิ่งนะหรือเล่นรับและโต้แล้วแต่กลยุทธ์ในการเล่นมีเดี๋ยวนี้แท็กติกมันเยอะขึ้นเอ๊ะไปเสร็จยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วมั้งที่ชนะยิงญี่ปุ่นได้5ลูกเนี่ยไม่มีเลยนะใช่ใช่ของประเทศไทยเนี่ยไม่มีเลยนะใช่ใช่ไม่มีเลยนะคือชุดพิเศษเนี่ยที่ยิงญี่ปุ่น5-3เนี่ยไม่มีเลยนะ5-3นั่นคือชุดสโมสรของสโมสรใหญ่เลยสโมสรใหญ่โอเคใหญ่ใหญ่เลยมาอุ่นเครื่องกับเราแต่ใหญ่เลยโอเคนึกว่าทีมชาติโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอเคพิเศษคำถามนะครับในมุมมองพิเศษนะตอบในมุมมองของพิเศษช่วยเปรียบเทียบฟุตบอลทีมชาติตอนที่พิเศษเล่นกับยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขอแนวทางครับพิเศษแชร์ความรู้สึกหน่อยครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือสมัยก่อนเขาติดทีมชาติเพื่ออะไรหนึ่งอยากติดทีมชาติเพื่ออะไรชื่อเสียงครับอนาคตใช่ไหมสมัยก่อนติดคนข้างยากนะทีมชาติการติดชาติมีเลี้ยงซ้อมไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้นะครับเล่นสโมสรเนี่ยเต็มที่ก็ได้50บาทนะครับมันแตกต่างกันเยอะนะการที่ติดทีมชาติมันทำให้เราได้มีรายได้ทำให้คนรู้จักแล้วได้เล่นได้การงานที่ดีได้เรียนที่ดีสมัยก่อนก็คิดแค่นี้นะครับสมัยก่อนแล้วความทุ่มเทมันจะเยอะสมัยก่อนทีมสโมสรจะสโมสรมันจะน้อยนะครับใช่ไหมสโมสรมันไม่มีกี่ทีมสมมติว่าใครเล่นแบ็คขวาทีมชาติเนี่ยถ้าสุทินไม่เลิกเนี่ยก็ไม่ต้องหวังแล้วคนดีไม่ต้องเล่นไม่มีดีอาชีพครับใช่ศูนย์หน้าใครเทคเก่งยังไงถ้าพี่ตุ๊กจะอยู่ก็ให้มาโหยิงประตู10ลูกก็พี่ตุ๊กทำอยู่ก็ใครสู้พี่ตุ๊กไม่ได้เขาเก่งจริงๆนะครับอย่างกองกลางเนี่ยนะครับพี่ปั้มพวกพี่หนุ่ยโอ้โหสุดยอดแล้วละเราซ้อมเองเราก็อยู่กับพี่เขาเนี่ยเรายังรู้ว่าโอ้โหมันสุดยอดขนาดเขาเตะบอลกันเล่นลิงวิ่งเป็นลิงตายเลยครับครับนี่คือสมัยก่อนอยากติดชาติเพราะอย่างนี้นะครับสมัยปัจจุบันเนี้ยเรามองแล้วแบบพิเศษมองมองบางทีเล่นมันสโมสรได้เงินเดือนเยอะแล้วนะครับพวกมันว่าพุ่มเจนใช่ก็แค่กันน้อยนะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่พวกมันเราต้องเล่นอยากเล่นติดชาตินะครับผู้เสียงแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเงินเยอะอะไรเยอะความพุ่มเจนก็จะน้อยนะครับการอย่างที่ปัจจัยเราเห็นอยู่แล้วก็แม้แต่มีเทคโนโลยีเข้ามาครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดการเสียของนักบอลนักบอลสมัยนี้โทรศัพท์นะครับมันทำให้มีเกมเล่นอะไรหมดแม้แต่เรื่องการพนันมาทุกคนก็ทราบอยู่นะครับการพนันแทงฟุตบอลไลฟ์สดกันต้องคู่แรกกับคู่สุดท้ายนะครับทำไมทีมแต่ละทีมไม่ประสบเร็จบางทีแมตช์นี้เล่นดีแมตช์หน้าทำไมแย่นะถ้าแข่งวันอาทิตย์ทำไมโอ้โหวันเสาร์มีบอลเรียบร้อยวันอาทิตย์คือเนี้ยครับตรงเนี้ยครับที่มองนะครับครับผมก็ความแตกต่างความแตกต่างสมัยก่อนความทะเยอทะยานอยากจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้มันต่างกันฟ้ากับเหวอย่างที่พี่เสิร์ชบอกติดทีมชาติเพื่อเกียรติประวัติชื่อเสียงแล้วก็ต่อยอดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้แต่สมัยนี้สโมสรมันพร้อมแล้วอ่ะมันมีครบแล้วใหญ่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่มีความทะเยอทะยานอยากไปติดทีมชาติความ 100% มันก็พี่เสยก็ดูแล้วมันแตกต่างซึ่งมันก็จริงมันก็จริงมันก็จริงอันนี้ครับครับโอเคอันนี้พี่เสยอีกคำถามหนึ่งในฐานะที่พี่เสยไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นอ่ะก็เป็นปีนะอยากทราบว่ารูปแบบการเล่นของญี่ปุ่นสมัยที่พี่เสยไปเล่นอ่ะพี่เสยตอนนี้ติดตามเจลีกอยู่บ้างไหมเคยดูเจลีกบ้างไหมดูครับดูโอเคพัฒนางั้นดีเลยครับพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับวิธีมันต่างกันยังไงครับพี่พอพูดได้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยพิเศษวันที่พิเศษออกจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เป็นเจลิกปีลุกขึ้นก็เป็นเจลิกเลยญี่ปุ่นเขาตั้งเป้าว่า50ปีเขาจะเป็นแชมป์โลกเมื่อเราออกมาบอกความรู้สึกเราบอกโอ้จะเป็นได้ยังไงฮะใช่ไหมสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีนะจะเป็นได้ไงแต่ตอนนี้มัน30กว่าปีแล้วการพัฒนาของญี่ปุ่นมันใกล้เคียงความจริงกับฟุตบอลโลกเยอะมากนะครับตอนนี้นั่นอยู่นะครับฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับที่เขาพัฒนาก็คือวินัยในการเล่นวินัยในการซ้อม
ของเขาจะเข้มงวดกว่าของเราอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับพวกเราก็คือหลังจากซ้อมไม่เคยดูแลตัวเองก็ปัจจัยบ้านเรานะครับแต่ญี่ปุ่นเขาดูแลร่างกายดีแต่เวลาเล่นเขาเล่นเต็มที่ทำนักกีฬาครับสู้เต็มที่นะครับครับก็ใกล้แล้วจริงๆอ่ะก็เทคนิคโอลิมปิกเทคนิคก็ไม่มีอะไรแต่เขามีวินัยกันนั่นเองเขามีวินัยมีระเบียบวินัยในการเล่นการซ้อมการซ้อมเขาตรงเวลาบ้านเรานัด4โมงมา4โมง15ของเขา3โมง15เขาเรียบร้อยแล้วคนละเรื่องกันเทคนิคตอนที่พี่เสิร์ชไปอ่ะคนญี่ปุ่นเก่งไหมกับเด็กไทยอ่ะความสามารถเท่าตัวก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่จนมาหลังๆเนี่ยเขาเปิดเป็นเขาเรียกเอาโค้ชเก่งๆไปสอนตามโรงเรียนตามอำเภอเปิดสอนเรียนโค้ชเยอะมากนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเด็กจะเล่นตามสวนฟุตบอลเยอะฟุตบอลไม่ใช่กีฬาประจำชาติของญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับสมัยแรกตอนนี้จะเด็กเล่นเยอะเขาวางแผนเป็นระบบอ่ะการซ้อมการจะให้ทีมประสบผลมันต้องมาจากเยาวชนไม่ใช่มองแค่ภาพโอ้ยวันนี้ชนะไอ้นั่นชนะนั่นทีดีใจกันทั้งประเทศวันนี้แพ้ด่ากันทั้งประเทศมันจะไปไหนมันไม่ยั่งยืนนี่คือฟุตบอลแล้วการวางพื้นฐานต้องวางพื้นฐานต้องหาโค้ชทุกคนเก่งๆจ้างหน่อยไปอยู่ต่างภาคเนี่ยช่วยกระจายไปเลยเมื่อเด็กถ้าเด็กมันพัฒนาขึ้นทีมชาติมันก็พัฒนาไม่ต้องมาด่ากันเหมือนทุกวันเนี้ยนะครับเห็นอยู่สงสารนักบอลวันนี้ก็สงสารนักบอลนะเกมแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันนะครับครับโอเคก็โอเคก็วันนี้บอกได้เลยว่าพี่เสิร์ชไม่เจ็บคอเลยใช่ไหมเนี่ยเล่ามันมากพี่เสิร์ชเล่ามันมากเลยเนี่ยแหมก็นานออกทีอายุมันเหงาอยู่ท่านี้เนี่ยนานออกทีแล้วพี่เสิร์ชได้เวลาพูดเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยครับก็ขอโทษแฟนฟังด้วยไม่ต้องขอโทษหรอกพี่เสิร์ชขอโทษอะไรเขาฟังเนี่ยทุกคนมีความสุขเขายิ้มเหมือนกับผมรู้เลยเขาพิมพ์มาเนี่ยเหมือนกับเขาได้ย้อนอดีตสำหรับคนที่ผ่านช่วงเวลานั้นนะใครที่จำความได้ก็ย้อนอดีตนึกภาพตามผมก็นึกภาพตามที่พี่เสิร์ชเล่าอ่ะก็เป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับคืออะไรเนี่ยขออนุญาตใช้รูปโค้ดธงนะครับชอบโค้ดธงอ๋อโอเคอ๋อรูปโปรไฟล์เป็นรูปผมโอเคอ่ะก็โอเคพี่เสิร์ชมาถึงตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วอยากเดี๋ยวพี่เสิร์ชมุกดาหารอยู่ที่ไหนเขาถามมาสนามมุกดาหารของพี่อยู่ตรงไหนอำเภออะไรหลังเรือนจำเลยอำเภอเมืองเลยครับหลังเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเลยครับโอ้ไม่ยากนะครับไปอยากในตัวเมืองใครที่อยากจะไปเยี่ยมเยือนนะครับอยู่แถวภาคอีสานหรือในจังหวัดมุกดาหารหลังเรือนจำอำเภอเมืองนะครับจะมีสนามฟุตบอลช้างมูลอารีนาขนาดกำลังดีเลยครับพี่เสิร์ชอยู่ที่นั่นใครอยากจะไปเยี่ยมไปคุยไปสนับสนุนนะได้เลยไปสนับสนุนมีอะไรไปช่วยเพราะพี่เสิร์ชทุกวันนี้เขาสอนฟรีด้วยเขาช่วยเหลือเด็กๆด้วยใครอยากมีอะไรอยากจะไปสนับสนุนนะครับเข้าไปหาอะไรครับประเสริฐช้างมูลอยู่ที่นั่นอยู่ทุกวันใช่ไหมพี่ได้ครับได้ครับอยู่ทุกวันอยู่วันอยู่ทุกวันหลังเรือนจำเข้าไปอำเภอเมืองมุกดาหารเข้าไปได้เลยมีสนามบอลอยู่นะครับพี่เสิร์ชสุดท้ายละมีอะไรฝากทิ้งไว้กับแฟนบอลที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ที่มาฟังย้อนหลังครับตัวนี้ครับโควิดก็มันเป็นห่วงทุกคนนะครับห่วงต้องแฟนบอลแล้วก็พวกเด็กๆที่กำลังเรียนบอลอดใจนิดนึงนะครับนะพวกเราฟุตบอลนะครับมันช่วงที่ให้ผ่านช่วงวิกฤตเลวร้ายไปก่อนนะครับก็เป็นห่วงครับทุกคนนะครับขอรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนครับครับผมอ้าวเดี๋ยวพี่เสิร์ชอีกนิดนึงยังไงเขาถามว่าทำเพจหรือยังยังเลยยังไม่ทำอะไรเลยเรายังไม่ทำอะไรเลยเอางั้นเข้าไปติดเขาจะกดไปติดตามแฟนบอลจะติดตามประเสริฐช้างมูลเลยเฟซบุ๊กมูลเลยครับประเสริฐช้างมูลภาษาไทยมูลเลยครับเข้าไปได้เลยภาษาไทยเลยครับได้เลยครับยินดีครับยินดีประเสริฐช้างมูลพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปกดติดตามแล้วไปดูนะครับว่ามีลูกหลานอยากมาเรียนมาได้เลยครับมาฟุตบอลพื้นฐานบอลเลี้ยงส่งงงยิงได้เลยครับปึกแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังอ่ะโอเคขอบคุณพี่เสิร์ชมากสำหรับเรื่องราววันนี้ฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจดีจังเลยแล้วก็ขอบคุณแทนแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับไลน์นี้ผมกับพี่เสิร์ช
ต้องขอลาไว้ในเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับครับ